สวัสดีค่ะทุกท่านที่รับชม Facebook Live ของทางซิสซากรุ๊ปนะคะวันนี้ต้อนรับทุกท่านกับบรรยากาศสบายๆค่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้ดิฉันไมมิ้นท์รภิรัตน์นาดีรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการดูแลทุกท่านค่ะตลอดช่วงการเสวนาในวันนี้นะคะทุกคนคะใครที่เข้ามาแล้วในช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าเรามีการไลฟ์ Facebook ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วใครได้รับรางวัลพร้อมข้อเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษไปแล้วบ้างครั้งนี้คุณต้องห้ามพลาดเลยล่ะค่ะเพราะว่าเราจะมาร่วมพูดคุยในการเสวนาหัวข้อสุดพิเศษนะคะกับการออมเงินและลงทุนอย่างไรให้เติบโตแบบก้าวกระโดดและปลอดภัยในยุคแบบนี้นะคะเราจะมาฟังคำตอบจากกูรูที่ต้องบอกว่ามีความรู้แล้วก็มีความเชี่ยวชาญถึง4ท่านด้วยกันค่ะ3ท่านเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะที่เรานะคะต้องบอกว่าได้ติดตามแฟนเพจของเขานะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนในด้านต่างๆน่าสนใจมากๆพูดชื่อเพจไปไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนอีกสักครู่อดใจรอกันนิดเดียวเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะคะรวมไปถึงวันนี้ค่ะไลฟ์นี้นะคะจัดขึ้นโดยบริษัทซิสซากรุ๊ปค่ะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนชั้นนำในประเทศไทยอย่างที่เราได้บอกไปค่ะนอกจากการลงทุนสุดพิเศษแล้วนะคะสุดท้ายปิดจบไลฟ์นี้เราจะมีข้อเสนออะไรให้ทุกคนติดตามกันรวมถึงโปรโมชั่นดีๆอะไรติดตามชมกันได้นะคะแต่ตอนนี้เข้ามาแล้วเราขออนุญาตบอกข่าวดีก่อนเลยดีกว่าค่ะทุกท่านใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เรื่องราวดีๆมาพูดคุยกับมิ้นท์นะคะแล้วก็ใครมีอะไรอยากจะฝากคำถามกับกูรูทั้ง4ท่านของเราพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะและตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าเรามีวอลเชอร์นะคะจากทางเซ็นทรัลนะคะมาแจกด้วย10รางวัลด้วยกันมูลค่า 1,000 บาทค่ะกติกาง่ายมากๆเลยนะคะให้ทุกท่านค่ะเข้ามาที่ Facebook Live นี้นอกจากการลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแชร์ไลฟ์นี้ออกไปเลยค่ะโดยอย่าลืมตั้งเป็นสาธารณะนะคะตั้งแล้วเรียบร้อยค่ะให้ทุกคนมาแชร์กันดีกว่าค่ะว่าปกติแล้วคุณเลือกที่จะลงทุนกับอะไรยกตัวอย่างเช่นมิ้นเองนะคะลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์หุ้นหรือว่ากองทุนรวมต่างๆค่ะเราจะมีคณะกรรมการนะคะที่จะไปตรวจดูเลยค่ะว่าใครที่ตอบคำถามได้โดนใจเราที่สุดรับของกำนันแล้วก็บัตรเซ็นทรัลไปได้เลยนะคะช้อปปิ้งกันเพลินๆ10รางวัลค่ะและทุกท่านคะต้องบอกว่าวันนี้เป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ยิ่งใหญ่มากจริงๆเราได้รวบรวมกูรูนะคะทางด้านอสังหาหุ้นแล้วก็เพจที่ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนคนไทยมากมายวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับหัวข้อสุดพิเศษที่เชื่อเหลือเกินว่าถ้าคุณอยู่ฟังกับเราตั้งแต่ต้นจนจบคุณจะได้ความรู้แล้วก็ไอเดียในการลงทุนอีกมากมายเลยโดยเราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะแล้วก็รวมถึงแขกรับเชิญที่เป็น Investment Guru ทั้ง4ท่านที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะเริ่มต้นจากท่านแรกนะคะขอต้อนรับคุณอีกบรรพธนาเพิ่มสุข Investment Guru จากเพจถามอีกกับอีกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหตัวจริงหล่อมากเลยนะคะและท่านต่อมาค่ะคุณเคนจากกริฐกิจการรัฐบุตรค่ะ Money and Investment Guru เจ้าของเพจ Money Buffalo ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหน้าคุณตากันดีก็สัญลักษณ์ของเพจก็จะเป็นตัวพี่ถุยแล้วกันน่ารักนะคะท่านต่อมาค่ะคุณเบสกิตติศักดิ์คงคา Investment Guru เจ้าของเพจลงทุนศาสตร์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเบสนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะคุณอรรถนพพันธ์กำเนิด President and CEO บริษัทซิสซากรุ๊ปผู้นำด้านพัฒนาอสังหาเพื่อการลงทุนของไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็สวัสดีทั้ง4ท่านอีกรอบนึงนะคะเรียกว่าหาชมได้ยากเลยนะคะกับการที่ Investment Guru ทั้ง4ท่านเนี่ยจะมารวมตัวกันแล้ววันนี้ค่ะสุดพิเศษนะคะกับซิสซากรุ๊ปของเราจัดให้กับคำถามที่ต้องบอกว่าตรงประเด็นมากๆและหลายคนอยากจะรู้ค่ะในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะนักลงทุนเนี่ยในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะก็อยากจะทราบทิศทางในเรื่องของการลงทุนแล้วก็อยากจะได้ข้อมูลจากทั้ง4ท่านเราขออนุญาตพูดคุยกันแบบสบายๆได้ไหมคะวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่จะได้ยินจากปากเนี่ยต้องห้ามกระพริบหูเลยใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะบอกอะไรเด็ดๆออกมาก็ได้เนาะสำหรับใครที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะเราจะขออนุญาตเริ่มจากคำถามแรกเลยนะคะที่คุณอีกค่ะอยากให้คุณอีกนะคะได้อัปเดตแล้วก็วิเคราะห์หลังจากวิกฤตนะคะที่ผ่านมาค่ะว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนักลงทุนที่ชมอยู่ตอนนี้จะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะครับคือต้องบอกว่าวิกฤตรอบนี้จริงๆมันก็ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาจริงๆแล้ว
คนไข้คือผมขอใช้เรียกคำว่าเป็นคนไข้แล้วกันนะครับคนไข้ที่ชื่อว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจริงๆเขาป่วยมานานละป่วยเรื้อรังมานานละเพียงแต่ว่าดูจากภายนอกอาจจะดูดีนะอาจจะยังเดินไปนู่นไปนี่บางประเทศไม่ถึงขั้นวิ่งได้แต่ก็ยังพอเดินหน้าไปได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าไปดูไส้ในนะครับส่องกล้องดูนะครับหรือว่าเอาที่ฟังหัวใจไปส่องดูเนี่ยนะครับจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยหัวใจเริ่มเต้นผิดจังหวะละแต่ละประเทศใช่ไหมคะแต่ละประเทศมันเริ่มมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเปรียบเสมือนกับระเบิดเวลาที่มันรอวันปะทุครับเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สาธารณะหนี้ครัวเรือนนะครับหนี้ภาคเอกชน มันสั่งสมมาเรื่อยๆนะครับตัวเลขล่าสุดที่ผมมีอยู่ในมือนะครับในปี2019นะตัวเลขนั้นอยู่ที่ประมาณ255ล้านล้านเหรียญซึ่งมันเยอะมากนะภาระหนี้นะแต่อันนี้คือหนี้ทั้งโลกนะครับอันนี้หนี้นะคะไม่ใช่รายได้ไม่ใช่รายได้คือถ้าสมมติเปรียบเทียบกับตัวรายได้จริงๆแล้วหนี้ตรงนี้ครับมันสูงกว่ารายได้ถ้ามองว่า GDP คือรายได้นะอยู่ที่ 322% คือพูดง่ายๆคือสมมติว่าเรามีรายได้อยู่สัก100บาทเราเป็นหนี้322บาทอ่ะคือถ้ามันเกิดอะไรขึ้นสักเล็กน้อยนะเราสะดุดนี้จบเลยถูกไหมถูกต้องค่ะแต่ช่วงที่ผ่านมามันยังไม่เจอเราก็ยังเดินหน้าอะไรเรายังใช้ชีวิตอะไรปกติได้เหมือนเดิมทำธุรกิจได้เหมือนเดิมแถมเราไปกู้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะทุกอย่างมันก็เลยเหมือนกับเป็นฟองสบู่ที่โตมากขึ้นเรื่อยๆมันยังมีอีกเรื่องอื่นอีกนะเช่นพวกความเหลื่อมล้ำทางสังคมมันก็ตามมานะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นคือตลาดหุ้นตลาดทุนเนี่ยมันใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆมันโตขึ้นเรื่อยๆทำจุดสูงสุดใหม่เป็นที่แบบโหหลายคนบอกเลยครับว่าเนี่ยอเมริกาทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ10ปีในรอบในประวัติการอะไรต่างๆบ้านเราก็กำลังจะทำจุดสูงสุดใหม่ในบางช่วงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขารู้จักการลงทุนเนี่ยก็จะมีความมั่งคั่งที่เพิ่มมากขึ้นแต่คนที่มีรายได้ปานกลางหรือว่ารายได้น้อยอันนี้พอเขาไม่รู้จักเรื่องการลงทุนเนี่ยลองถามหน่อยสิครับว่ารายได้ของน้องเนี่ยครับปกติเพิ่มเยอะไหมปีหนึ่งปีนึงถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ทำงานประจำเนี่ยต้องบอกว่าน้อยมากไปดูรายจ่ายไม่ทันค่าก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะถูกค่าก๋วยเตี๋ยวมันแพงมากนะ คือสมัยผมเนี่ยผมว่า10บาท10 15นี่มันแทบจะหาไม่เจอแล้วอ่ะรู้อยู่เลยนะครับ10บาทรู้เลยรู้อยู่เลยนะเดียวกันผมเกิดมาจานละ50โอ้โหแหมมีบัฟด้วยฟู้ดคอร์ทเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวแพงมากถูกไหมใช่อีกอันนึงที่เราต้องวิ่งตามเลยก็คือทองใช่ใช่ตอนบาทเท่าไหร่คะสมัยผมนะครับสัก30ปีที่แล้วน่าจะ 4,000 บาท 4,000 ต่อ1บาทมากตอนนี้ก็ทะลุขึ้นมาแล้ว 30,000 บาทเกือบ 30,000 แล้วครับคือพอยต์ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคนรวยเขายิ่งรวยมากขึ้นคนที่มีรายได้น้อยโอกาสอาจจะน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นตรงช่องว่างตรงนี้มันโอ้โหเป็นแบบแกปที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว2กลุ่มนี้เขาทำอะไรต่างกันคะถึงมีรายได้ที่ต่างกันตรงนี้เป็นจุดที่ดีเพราะว่าคนที่เขามองหาโอกาสในการลงทุนเนี่ยนะครับหรือคนที่เขามีความรู้เรื่องการลงทุนเนี่ยแล้วจับทิศทางอะไรให้มันได้ดีมีการแบ่งเงินอะไรกระจายสินทรัพย์อะไรให้มันดีเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่พอร์ตของการลงทุนเนี่ยมันจะโตมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือหัวใจสำคัญโอ้คีย์เวิร์ดหลักเลยนะคะคุณผู้ชมใครที่ฟังทันนะคะพิมพ์มาด้านล่างได้เลยนะคะเพราะว่าการที่เราลงมือทำแตกต่างผลลัพธ์แตกต่างแน่นอนและนี่คือหัวใจหลักต่อได้ไหมคะอยากทราบคีย์เวิร์ดต่อแล้วล่ะใช่ครับจะได้ไปทำตามบ้างคือปัญหามันก็จะตามมาเรื่องของปัญหาสังคมอะไรต่างๆที่เราเห็นประท้วงประเทศนั้นประเทศนี้รวมถึงในอาเซียนบางประเทศนะเราไม่บอกประเทศไหนนะมันก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเรื่องนี้เหมือนกันปัญหาที่3ที่ตามมาคือเรื่องของพวกความขัดแย้งระหว่างประเทศสงครามการค้าต่างๆโอ้เขาทะเลาะกันชักกระเยาะกันไปชักกระเยาะกันมามันเป็นระเบิดเวลาอันนี้แค่ยกตัวอย่างแค่3ตัวนะตอนแรกส่วนตัวเนี่ยผมคาดการผิดเล็กน้อยผมคิดว่าไอ้ตัวที่จะไปจุดชนวนเนี่ยคือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อกับพวกอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณสักปี2015เนี่ยเฟดเขาเริ่มที่จะขึ้นดอกเบี้ยละส่วนตัวผมคิดว่าเฮ้ยเอาวะรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละเพราะว่าภาระดอกเบี้ยต่างๆที่หนี้สินที่มันเยอะๆเนี่ยถ้าไปขึ้นดอกเบี้ยไอตัวหมายถึงว่าถ้าไปขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไอตัวภาระของเขาต้องมีการจ่ายเพิ่มมากขึ้นผมเลยคิดว่าอันนี้แหละมันน่าจะเป็นเวลาที่เหมือนกับทำให้ทุกอย่างเกมโอเวอร์แต่ผิดคาดเป็นอะไรคะเจ้าโควิดว้าวมันเข้ามามันกวาดเรียบมันเหมือนเป็นซูนามิอ่ะมันเหมือนเป็นซูนามิที่เข้ามาไม่ได้นัดหมายด้วยไม่ได้นัดหมายคือกวาดเรียบแรงและเร็วมากๆนะครับแล้วมันทำให้ทุกอย่างพังแบบเพียงแค่ไม่กี่เดือนถูกไหมฮะไอ้ที่เราเห็นแป๊บเดียวเท่านั้นเองไม่มีใครได้เตรียมตัวไม่มีใครได้เตรียมตัวแต่ทีเนี้ยผมจะเล่าสั้นๆตรงนี้ก็คือว่าบรรดาธนาคารกลางนะครับรวมไปถึงรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเขาบอกไอ้ย่าโควิดเข้ามาอย่างนี้จะปล่อยมันไปอย่างนี้เหรอมันก็พังกันหมดถูกไหมอัดฉีดเงินเข้ามาพิมพ์เงินกันเป็นว่าเล่นเลยคือเราไม่ต้องไปนับว่าจำนวนมันเท่าไหร่ละคือมันเยอะมากๆนะครับแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าปัญหาคือถ้าปล่อยไปโดยที่เขาไม่มีการอัดฉีดนะโอ้โหจบ
อันนี้ทุกคนพังพังกันทั้งโลกนะครับคือวิกฤตที่มันผ่านมาเนี่ยที่เวลาที่มันเกิดวิกฤตทีนึงมันยังอยู่รอดได้เพราะว่ามันไม่ได้พังทั้งหมดแต่นี่คือทั้งโลกแล้วก็ทุกระบบหยุดพร้อมกันเลยคืออย่างปี2008เนี่ยบางประเทศมันยังอยู่รอดได้ฝั่งเอเชียก็ยังพอโอเคนะนะฮะยุโรปก็ยังพอได้อยู่นะหรือแม้ต้มยำกุ้งเนี่ยแถบบ้านเราพังแต่อเมริกาหรือยุโรปมันก็ยังพอไปได้แต่รอบนี้มันพังไปทั้งหมดดังนั้นพอรัฐบาลต่างๆอัดฉีดเงินเข้ามาสิ่งที่ตามมานะครับอย่างแรกคือหนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีกไอ้ระเบิดเวลาที่เราบอกเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะโอ้โหใหญ่มากขึ้นอีกนะซึ่งเราไม่รู้นะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะจบเมื่อไหร่นะอย่างที่สองครับอัตราดอกเบี้ยที่เราเห็นว่ามันต่ำๆมันก็จะต่ำลากยาวไปอีกซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าจะอีกนานสักแค่ไหนนะครับอย่างที่สามไอ้เรื่องของความขัดแย้งต่างๆมันไม่แน่นะมันอาจจะขัดแย้งกันมากขึ้นอีกโดยเฉพาะพี่ทรัมป์ใช่ไหมฮะที่เขาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาแล้วเขากำลังจะเข้าสู่ช่วงที่เลือกตั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนตอนนี้คะแนนนิยมเขาตกลงเรื่อยๆนะนั่นหมายความว่าเขาต้องเบี่ยงเบนประเด็นนะฮะหรือตอนนี้เขารับมือโควิด-19ได้ไม่ค่อยดีใช่ไหมคือมันก็เป็นอีกหนึ่งแท็กติกอ่ะที่จะต้องเหมือนกับว่าไปดึงคะแนนนิยมของเขาขึ้นมาก็ไปทะเลาะกับทางฝั่งของจีนทีเนี้ยตรงนี้อีกนิดเดียวนะครับก็คือว่ามันจะไปเปลี่ยนทัศนคติของนักลงทุนด้วยคือไอ้เรื่องพวกนี้มันทำให้เกิดความไม่แน่นอนในใจของนักลงทุนมีความสำคัญกับนักลงทุนมาก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 มันจะทำให้เรานั้นพยายามที่จะมองหาสินทรัพย์ที่มั่นคงมากขึ้นแล้วก็จะพยายามมองหายิวมากขึ้นคือเมื่อก่อนเราอาจจะบอกเฮ้ยเราพร้อมที่จะบู๊อะไรเต็มที่อ่ะแต่ตอนนี้มันอาจจะต้องปรับทัศนคติบ้างละเฮ้ยเซฟๆหน่อยนะสถานการณ์มันไม่แน่นอนนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งการกระจายความเสี่ยงเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมคุณอีกกำลังบอกว่ารูปแบบการลงทุนที่นักลงทุนส่วนใหญ่กำลังจะลงมือเนี่ยก็คือมีทิศทางในแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันว่าเขามีแผนรับมือกันอย่างไรบ้างนะคะต้องบอกว่าที่คุณอีกพูดมาทั้งหมดเป็นแฟกต์หรือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ทุกคนทราบกันดีนะคะในเรื่องของตัวเลขอะไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าวันนี้มินเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าตัวเองมีหนี้เยอะขนาดนี้นะคะเป็นหนี้ของคนทั้งโลกนะคะโอเคค่ะท่านต่อมานะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันหนึ่งอย่างที่ต้องบอกว่าคนไทยหรือแม้กระทั่งหลายๆคนนะคะที่เจอวิกฤตค่ะไม่ได้เตรียมแผนสำรองหรือว่าไม่ได้คาดการจะรับมือกับเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือการวางแผนทางการเงินเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยมากเลยนะคะแต่ไม่เคยตระหนักค่ะจนวันที่โควิดมาเยือนหรือวันที่วิกฤตมาเยือนนะคะเรียนถามคุณเคนมันนี่บัฟฟาโลแบบนี้ค่ะว่าทำไมเราต้องวางแผนการเงินคะแล้วก็เรามีเครื่องมือการเงินหรือการลงทุนใดที่ง่ายสำหรับมือใหม่บ้างถามแทนตัวเองเลยละกันได้ครับคือจริงๆต้องเริ่มแบบนี้ครับจริงๆเรื่องของวางแผนทางการเงินเนี่ยพวกเราอาจจะเพิ่งได้ยินมาไม่ถึง10ปีนี้เองนะถ้าเกิดจริงๆเราเพิ่งจะได้ยินคำว่าเอ้ย financial planning วางแผนการเงินนะครับก่อนหน้านี้มีแต่บอกว่าให้ออมเงินแม่บอกให้ยอดกระปุกถูกไหมครับจริงๆไอ้ศาสตร์เนี่ยครับมันเพิ่งถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วเท่านั้นเองแล้วจริงๆถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าทิศทางทางการเงินบ้านเราเป็นยังไงก็ให้ไปดูสิงคโปร์ให้ไปดูฮ่องกงได้เลยครับเราแทบจะยกทั้งดุนเข้ามาเลยอ๋อหมายถึงว่าเราใช้แพลตฟอร์มของเขามาคล้ายๆแบบนั้นว่าแนวโน้มและทิศทางทางการเงินในอนาคตจะเป็นแบบไหนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยเราจะตามประเทศนี้อยู่ประมาณกี่ปีคะ10 ปีซึ่งแก่นแท้ของการวางแผนการเงินนะถ้าให้ผมสรุปแบบง่ายๆแล้วครับมันคือให้เราเตรียมตัวยังไงก็ได้นะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับในชีวิตเราครับเราต้องมีเงินใช้มันมีเหตุการณ์อะไรบ้างคะที่จะมากระทบเงินในกระเป๋าของเราปกติแล้วเอาง่ายๆก็คือถ้าศาสนาพุทธนิดนึงนะครับเกิดแก่เจ็บตายถ้าเรามีลูกเนี่ยลูกเรามีทุนการศึกษามีเงินใช้ไหมถ้าเกิดแก่มีเงินเกษียณหรือเปล่าเจ็บป่วยมีเงินรักษาไหมและถ้าเสียชีวิตเราจะส่งต่อมรดกให้กับลูกเราได้ยังไงบ้างเราควรจะมีสักประมาณเท่าไหร่คะในกระเป๋าแบบเย็นๆไม่ทำอะไรถ้าเกิดเอาแบบตัวเลขจริงๆเนี่ยผมว่าจริงๆมันอาจจะตอบเป็นแบบดิจิตนัมเบอร์แบบไม่ได้เพราะว่าอย่างกี่เท่าอะไรอย่างงี้ไม่ได้ใช่มั้ยความต้องการของแต่ละบุคคลเนี่ยครับมันไม่เท่ากันอย่างคนที่อยู่ในเมืองนะครับก็อาจจะมีรายจ่ายที่สูงกว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าเครื่องค่าของชีพเรื่องค่าอาหารอะไรต่างๆที่มันแพงไปแต่ว่าถ้าอยากจะยกตัวเลขที่เป็นค่าเฉลี่ยจริงๆประเทศไทยเราก็เคยทำค่าเฉลี่ยตัวนี้ขึ้นมาครับถ้าเกิดยกตัวเลขตัวนึงขึ้นมาก็คือจากทางตลาดหลักทรัพย์มันจะมีโครงการนึงชื่อ Happy Retirement นะครับเขาเคยคำนวณค่าเฉลี่ยออกมาแล้วว่าคนไทย1คนนะครับจะต้องมีเงินเกษียณนะครับอย่างน้อย4ล้านบาทอายุ60ต้องมีอย่างน้อย4ล้านเพื่อที่จะใช้ไปจนวันสุดท้ายของชีวิตนะครับเป็นเฉพาะเกษียณอย่างเดียวนะครับยังไม่นับว่าเราจะซื้อบ้านใหม่เราจะออกรถใหม่เราจะให้มรดกลูกไม่รวมเป็นอะไรห้ามป่วยด้วยอันนี้คือเป็นเงินแบบเย็นๆหน่อยนิ่งๆซึ่งเรื่องของการเกษียณเนี่ยจริงๆมันถูกเป็นเรื่องนึงในเรื่องของการวางแผนการเงินที่ถูกยกขึ้นมาเพราะว่าเรื่องนึงคือมันเห็นภาพง่ายว่าเราต้องแก่เราทำงานตลอดชีวิตไม่ได้มันต้องมีถึงสักวัยนึงเราไม่ได้ฟังก์ชันเท่าเดิมประสิทธิภาพในการทำงานไม่เท่าเดิมเราต้องถอยให้คนรุ่นหลังขึ้นมาทำวันที่รายได้หยุดลงเราจะมีแต่รายจ่าย
ผมเชื่อว่าตอนที่อยู่ในช่วงโควิดแล้วบางท่านที่ work from home หรือว่าแบบถูกพักงานลักษณะนี้ครับจะเป็นภาวะชีวิตที่จำลองการเกษียณได้ดีมากจริงอยู่บ้านปุ๊บสั่ง Grab ออกไปเที่ยวช้อปออนไลน์จริงจริงผมเชื่อว่าถ้าใครทำบัญชีแล้วรายจ่ายหรือว่าลองไปตรวจดูสลิปบัตรเครดิตต่างๆดูนะครับค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าตอนที่เราทำงานใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะเราว่างไงครับอ๋อเพราะเราว่างเพราะเราว่างครับมันเลยแบบปกติเราจะเป็นไทม์ในการแบบ9โมงถึงเราไม่ได้โฟกัสในการใช้เงินไม่ได้ใช้เงินพอเราเหนื่อยปุ๊บเราก็อยากกินข้าวพักผ่อนให้มันหายเสร็จปุ๊บกลับมาทำงานต่อถึงเย็นเดินทางกลับบ้านอาบน้ำนอนแล้วแต่นี่เราแบบนอนไถแบบคอนเฟิร์ม CFCF อย่างเดียวเลยLazada Shopee มาปุ๊บเอาทุกอันแล้วมันเพลินนะมันเพลินเพลินนะผมว่ามันสนุกนะครับอย่างนึงคือมันเป็นเหมือนการเล่นเกมอย่างนึงว่าถ้าเราซื้อของได้ถูกที่สุดเราก็สะใจนิดนึงผมว่าเคยเห็นค่ะเคยเครียดด้วยนะเพราะว่าเวลาเราซื้อของใครเครียดนะจริงๆแล้วแบบช่วงที่แบบวิกฤตมันเครียดจริงๆอันนี้คือความจริงแฟกต์หรือว่าเราเข้าข้างตัวเองคะไม่เชิงการแพทย์เลยนะครับเชิงการแพทย์เลยช้อปปิ้งเนี่ยมันจะทำให้สารโดปามีนหลั่งซึ่งเป็นสารที่ทำให้เรามีความสุขครับเหมือนตอนเราได้กินอาหารอร่อยพวกนี้สารตัวเดียวกันเลยเตรียมช้อปเลยนะคะแต่ละท่านต้องระวังเพราะว่าหลายคนอ่ะไม่ได้อยากได้ของจริงๆแค่เสพติดความรู้สึกตอนได้ CF ตอนที่ของได้แกะปุ๊บมีความสุขแต่แบบใช้จริงมันไม่อันนี้คอนเฟิร์มของบางอย่างซื้อมาไม่เคยแกะมาปีเลยก็มีคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มผมเยอะมากหนังสือจะพูดซื้อผมเป็น10เล่มนี่คือยังห่อปกอย่างดีเลยบางงั้นโอ้ยังไม่ได้อ่านเลยแล้วสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดผลกระทบอะไรกับเงินในกระเป๋าเราบ้างไหมคะก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าเรื่องของรายได้เนี่ยเรามันเป็นอะไรที่เพิ่มได้ค่อนข้างยากมันไม่สามารถอยู่ดีอยากเพิ่มรายได้สักสองสามหมื่นเดินออกไปนอกบ้านแล้วหาได้เลยแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยมันสามารถเพิ่มได้ทันทีง่ายกว่าดังนั้นเนี่ยครับมันเกิดความไม่สมดุลกันระหว่างรายได้และรายจ่ายมันเลยทำให้สังคมไทยเราหรือว่าทั้งโลกเนี่ยครับเลยมีสภาวะเงินออมที่ลดลงนะครับแล้วเรื่องของเกษียณเนี่ยจริงๆอยากจะขยายขึ้นอีกนิดนึงคือเนื่องด้วยว่าผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะรู้อยู่แล้วว่าโครงสร้างประชากรทั่วโลกเราตอนนี้กำลังเข้าสู่ประชากรผู้สูงอายุกลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เราเรียกว่าเบบี้บูมเมอร์ครับกลุ่มที่ถ้าเกิดเราเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมเนี่ยจะมีพี่น้องแบบ5บวกคุณเคนเจนอะไรคะเจนวายแต่ถ้าเกิดกลุ่มเบบี้บูมเมอร์เราสังเกตว่าเราจะมีอาเจกมีอาโกเนี่ยครับ5คนบวกๆโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดลองถามดูมันกลุ่มยุคเนี้ยจะเรียกว่าเบบี้บูมเมอร์คือจะเกิดอะไรขึ้นคะมันจะเกิดที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเป็นเวิร์คเป็นแบบแรงงานที่ทำงานจ่ายภาษีให้กับคนทั้งโลกนะครับลองคิดดูว่าเมื่อก่อนมีคนทำงาน 10,000 คนเนี่ยครับเขาจ่ายภาษี 10,000 คนแล้วมีคนรอรับสวัสดิการทางภาครัฐสัก 5,000 แต่ตอนนี้ตัวเลขมันกำลังจะกลับกลุ่ม 10,000 คนเนี่ยครับกำลังจะเป็นผู้สูงอายุและเกษียณดังนั้นหมายความว่ามันเป็นเชฟเนี่ยประชากรพอประชากรกลุ่มนี้ครับมันเริ่มเป็นผู้ที่จะต้องรับสวัสดิการแทนการจ่ายภาษีแต่ว่ากลุ่มคนข้างล่างครับมันเล็กลงดังนั้นหมายความว่าอัตราส่วนที่เขาเรียกว่าของคนทำงานกับผู้เกษียณอายุครับมันจะเริ่มแบบคนทำงานจะเริ่มแบกคนแก่มากขึ้นตอนหนึ่งคนนะครับมันก็จะเป็นปัญหาว่าเราอาจจะได้ยินข่าวว่ากองทุนประกันสังคมอีกสัก10ปีไม่เกิน15ปีน่าจะติดลบแล้วเราจะต้องทำยังไงบ้างคะนั่นแหละครับมันเลยเป็นปัญหาว่าถ้าเกิดประกันสังคมณเวลานี้ยังไม่เก็บเงินเพิ่มนะครับยังไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้สามารถไปสินทรัพย์อื่นๆที่เสี่ยงเพิ่มเติมได้เพราะว่ายุคนี้มันยุคดอกเบี้ยต่ำถูกไหมครับตราสารหนี้ที่กองทุนลงมันก็ไม่ได้สร้างผลตอบแทนให้พอเป็นแบบนี้ครับมันก็เลยจะทำให้สวัสดิการรัฐเนี่ยมันไม่พอเพียงแน่นอนดังนั้นเรื่องของการวางแผนเกษียณอะไรต่างๆเนี่ยครับอย่าไปหวังว่าเราจะได้เบี้ยคนชราปีเดือนละ600อ๋อคือไม่อยากให้คาดหวังในอนาคตใช่ครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวตอนนั้นจะชามละเท่าไหร่ใช่ครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะพอหรือเปล่าถ้าไม่พอเนี่ยคำถามคือเราจะเป็นคนแก่ที่เคว้งคว้างที่ไม่มีเงินใช้เอาตัวเองไม่รอดเนี่ยผมว่าลำบากนะครับแล้วถ้าเกิดไปดูแฟกต์อีกตัวนึงคือถ้าเกิดเราย้อนกลับไป30ปีครับปริญญาตรีเรียนจบนะครับอันที่ผมถามคุณพ่อคุณแม่มาเรียนจบนะครับได้เงินเดือนอยู่ 7,000 บาท 7,000 บาท30ปีผ่านมาเงินเดือนเฉลี่ยจบปอตีอยู่ที่ 15,000 แปลว่าไม่ได้คือจะเรียกว่าอะไรรายได้มันเพิ่มไม่เยอะมันเพิ่มประมาณเท่านิดๆนะครับแต่ลองดูรายจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวอย่างพี่อีกเมื่อกี้ก็ได้เขาบอกว่าให้เปรียบเทียบอะไรบ้างมีก๋วยเตี๋ยวมีทองคำน้ำมันอีกตัวนึงมีน้ำมันใช่ครับน้ำมันอย่างตอนช่วงสัก30ปีที่แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ลิตรละ 6-7 บาทไม่เกินนี้นะครับตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ24-30เมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งเติมน้ำมันก่อนมาประมาณ4เท่าตัวใช่ค่ะเราจะเห็นดิประหว่างรายได้ที่โตขึ้นกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นมันไม่สามารถแบบเหลือช่องว่างได้อีกแล้วครับเราเลยจะเห็นได้ว่ายุคเบบี้บูมเมอร์มีลูกเยอะครับเพราะว่ารายจ่ายอย่างค่าก๋วยเตี๋ยวค่าน้ำมันซื้อทองคำพวกนี้มันไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับรายได้สามารถทำให้เขามีลูกได้เยอะปัจจุบันคนเลยไม่ค่อยนิยมนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคนเริ่มมีลูกน้อยลงด้วยเพราะว่าก่อนจะมีลูกมันก็ต้องคิดนิดนึงครับว่ามันไหวหรือเปล่าถ้าเกิดเราแบบเราคิดนิดนึงนะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องการท้องก่อนแต่งเลยมันก็อาจจะมีแต่ว่าถ้าเราคิดนิดนึงครับเราจะรู้เลยว่าเราไม่สามารถถ้าเราเป็นคนปกติธรรมดาเงี้ยครับเราอาจจะไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ขนาดแบบ 6-7 คนอีกแล้วถ้าเกิดลองมาถามรุ่นผมเนี่ยบางท่านอาจจะไม่มีลูกกันเลยนะครับ
เพราะว่ารู้สึกว่าแค่เลี้ยงตัวเองให้รอดแต่งงานช้าด้วยค่ะใช่ครับมันจะเริ่มเป็นเอฟเฟกต์ไปเรื่อยคนจะเริ่มมีลูกน้อยลงแล้วถึงอาจจะไม่มีเลยเรื่องเหตุผลนี้ก็เป็นเหตุผลนึงว่าเพราะมันเกิดดิฟระหว่างรายได้และรายจ่ายดังนั้นเรื่องของการวางแผนการเงินนะครับมันก็เลยถูกยกขึ้นมาให้ชัดมากขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถฝากธนาคารที่ก่อน40เราฝากได้ดอกเบี้ย 12-13% โอ้โหเยอะมากฝากล้านนึงได้ใช้เดือนละหมื่นนะครับโอ้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ดอกเบี้ย 1% เรียกได้ว่าหายไป10เท่าตัวนั้นมันไม่พอเพียงอีกแล้วครับดังนั้นเรื่องของการวางแผนเงินมันก็จะช่วยกำหนดเป้าหมายทางการเงินรู้ว่าเราควรเป้าหมายนี้ควรลงทุนอะไรรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเพื่อหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่แอบถามนิดนึงได้ไหมคะเนื่องจากเกิดวิกฤตขึ้นเราเห็นตัวเลขที่ชัดเจนมากขึ้นเรียนถามทุกๆท่านเลยนะคะทราบว่าจริงๆแล้วคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนทางการเงินอันนี้เรื่องจริงไหมคะอันนี้สังเกตง่ายมากลองดูตอนแจกเงิน 5,000 กันได้ครับแค่ล็อกดาวน์เมืองไว้ถึงเดือนนะครับทำไมคนถึงกรีดร้องได้ขนาดนั้นเพราะว่าหลักการวางแผนการเงินก้อนแรกที่เราควรมีนะครับเราจะเรียกว่า emergency cash ถูกไหมครับเงินสำรองฉุกเฉินที่ควรมีสำรองค่าใช้จ่ายอย่างน้อย6เดือนถ้าตามหลักการแล้วถ้าเกิดคนไทยทุกคนทั้งโลกมีการวางแผนทางเงินอย่างถูกต้องนะครับช่วง6เดือนที่ปิดเมืองไปจริงๆแล้วมันควรจะเอาตัวรอดได้เราควรจะแฮปปี้เพราะว่าโอเคให้โรคหายก่อน 3-4 เดือนแล้วเดี๋ยวเรากลับมากันใหม่ว่ากันอีกทีรีสตาร์ทกันอีกทีแต่นี่เดือดร้อนตั้งแต่เดือนแรกเลยไม่ถึงเดือนแล้วขอเสริมนิดนึงนะครับเผื่อมีคนดูแล้วก็อาจจะเห็นต่างนี่ผมก็ต้องพูดในมุมอีกฝั่งนึงว่าจริงๆแล้วการวางแผนการเงินเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขนาดนั้นเนอะถ้าพูดในหัวอกคนทั่วไปเนี่ยมันต้องเป็นรายได้ลบรายจ่ายและต้องเหลือถึงจะเรียกว่าเอามาวางแผนได้ซึ่งบางคนเนี่ยมันอาจจะอยู่ในช่วงเจเนอเรชันอย่างบางคนผมรู้จักเกิดมาพร้อมหนี้ที่พ่อแม่ทำไว้ให้แล้วแบบนี้คือมันเป็นซิทูเอชันหรือเป็นสถานการณ์ที่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงได้มีมรดกส่งต่อดังนั้นคือหมายถึงว่ามันอาจจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากซึ่งอันนี้ผมว่าทุกคนต้องเจอหมดแต่ผมว่าทุกคนเนี่ยอาจจะมันจะมีกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้วางแผนการเงินได้ดีเพอร์ฟอร์มได้เต็มที่ก็อาจจะมีหลายเหตุผล1คือเขาอาจจะไม่พร้อมด้วยสถานการณ์ต่างๆหรือ2อาจจะไม่รู้ก็ได้ซึ่งผมว่าการที่เราเรียนรู้ทั้งสังคมไปด้วยกันเนอะมันทำให้คนที่พร้อมแต่ไม่รู้ได้ลงได้ทำส่วนคนที่ไม่พร้อมเนี่ยถ้าคนที่พร้อมเขาไปหมดแล้วคนที่ไม่พร้อมจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างนี้ใช่ไหมครับจริงๆภาครัฐก็เข้ามาช่วยหลายส่วนแต่ถ้าทุกคนแบบมี 100% 70% ไม่ทำเลยยากแต่ถ้าคุณบอกว่าเหลือแค่ 10% ที่ทำไม่ได้จริงๆต้องการความสนับสนุนเรามีสนับสนุน60ไปแล้วแบบนี้เราไหวผมว่ามันต้องช่วยกันแบกเนอะมันเป็นสภาพสังคมที่เราใช้ทุกคนทำภาษีเพื่อมาช่วยเหลือแบบนี้มันเป็นหลักการปกติของการดำเนินของรัฐดังนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วหลายคนที่ฟังหลายคนบอกเฮ้ยเขาทำไม่ไหวเนี่ยบอกทบทวนช้าๆก่อนคุณทำไม่ไหวจริงหรือเปล่าถ้าคุณทำไม่ไหวจริงๆโอเคเราเข้าใจได้เดี๋ยวเราจะช่วยกันแต่ถ้ามันไม่ไหวบางเหตุผลบางอย่างเช่นเราอาจจะอยากได้ซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่ที่บางทีมันอาจจะยังไม่จำเป็นตอนนี้ก็ได้ให้ใจเย็นๆก่อนแล้วกลับมามองความสำคัญเริ่มต้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าวิกฤตครั้งนี้สอนทุกคนไม่มีใครไม่ได้รับผลกระทบแต่ถ้าผมผ่านครั้งนี้ไปหลายคนจะสนใจเรื่องการวางแผนการเงินมากขึ้นมีแค่กระทบน้อยกระทบมากแต่ถ้าคุณไม่ไหวเราไม่ได้บอกว่าคุณผิดนะต้องพูดอย่างนี้เราเข้าใจทุกคนแล้วเราต้องไปด้วยกันนะครับแต่ใครไหวต้องช่วยตัวเองเยอะๆใครไม่ไหวใจเย็นๆเดี๋ยวเราต้องช่วยกันแล้วเรื่องของการวางแผนการเงินจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนใช่ไหมคะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขคือต้องเรียนทุกท่านแบบนี้ครับคือจริงๆเรื่องของวางแผนการเงินเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพในแดนบวกซะเยอะในเรื่องของการลงทุนวางแผนการออมครับแต่จริงๆในอีกแง่มุมนึงที่เป็นพาร์ทใหญ่ของการวางแผนการเงินนะครับมันคือเรื่องของการบริหารหนี้สินมันเป็นอีกศาสตร์นึงในการที่คือวางแผนการเงินครับมันมี2ด้านทั้งบวกและลบซึ่งเราต้องดูตัวเองครับว่าปัญหาเราอยู่ในโซนไหนถ้าเรายังอยู่ในแดนลบอยู่ครับแดนบวกอย่าเพิ่งใส่ใจเยอะแต่เรามีวิธีในการจัดการที่จะทำให้ไอ้นี่เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นดอกเบี้ยที่มันเยอะหรือว่าเป็นหนี้ที่จำนวนเยอะๆเราสามารถทำให้หนี้ตัวนี้น้อยลงได้โดยการรีไฟแนนซ์โดยการรีเทนชั่นหรือว่าถ้าแบบในเชิงที่เรารู้สึกไม่ไหวแล้วครับให้ไปถึงกระบวนการชั้นศาลมีการลดหย่อนต่างๆเยอะแยะมากมายมีการเจรจาแต่ว่าเอาให้ถึงที่สุดก่อนนะครับคือเรื่องของกระบวนการหนี้สินเนี่ยมันก็เป็นอีกรูปแบบนึงในการวางแผนการเงินเช่นกันใช่ค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่อยากจะให้คุณเคนเพิ่มเติมก็คือนั่นก็คือเรื่องของการวางแผนหรือว่านักลงทุนตอนนี้เขาเริ่มที่จะมาเตรียมตัวยังไงบ้างคะคือถ้าเกิดสำหรับมือใหม่ในการลงทุนจริงๆนะครับผมก็ต้องบอกว่าเรื่องมือง่ายๆหน่อยสำหรับคนมือใหม่แบบมิ้นเนี่ยถ้าเกิดมือใหม่หน่อยเนี่ยจริงๆผมอยากจะให้ทุกท่านโฟกัสไปที่กองทุนรวมต่างประเทศต่างๆหรือว่าการลงทุนที่มีมืออาชีพคอยช่วยดูแลคือเขาจะมีแอดไวเซอร์ที่คอยแนะนำใช่ครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นทุกคนเข้าถึงไหมเข้าถึงครับแต่ว่าบอกได้ว่าตลาดนี้ไม่หมูคนแรกเลยค่ะที่อยากจะสนใจเพราะว่าไม่เข้าใจเลยใช่ครับตลาดนี้เข้าถึงง่ายแต่ไม่หมู
มันสามารถให้คำนิยามแมงเม่าว่ายังไงดิฉันบินว่อนแบบนั้นเลยค่ะใช่ครับรวมถึงตลาดอย่างเช่นตราสารหนี้การลงทุนก็ไม่ใช่แค่ซื้อแล้วก็รอรับดอกเบี้ยอย่างเดียวมันมีความเสี่ยงอะไรต่างๆมากมายดังนั้นเนี่ยถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ในการลงทุนที่สูงมากลองเริ่มต้นที่กองทุนรวมก่อนนี่น่าสนใจถ้าอย่างเป็นหุ้นก็ผ่านกองทุนรวมหุ้นตราสารหนี้ก็ผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็อาจจะผ่านบรีดอันผ่าน property fund หรือว่าผ่านพวก investment property ก็ได้ที่มีคนดูแลและคนนั้นเขาก็เป็นคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆขอบคุณคุณเคนมากๆเลยนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเข้มข้นจริงๆนะคะท่านที่3ค่ะท่านต่อมาต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็เป็นคำถามที่ตัวดิฉันเองเนี่ยก็อยากจะทราบด้วยได้ยินมาตั้งนานแล้วนะคะอยากจะทราบว่าหุ้น VI คืออะไรแล้วก็เหมาะกับใครคะเรียนถามคุณเบสลงทุนศาสตร์ก็ต้องเริ่มเล่าอย่างนี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยหุ้นนะครับคือส่วนของความเป็นเจ้าของกิจการสมมติว่าเราร่วมเราเริ่มต้นนะร่วมทำร้านอาหารสมมติกับเพื่อนเงี้ยหุ้นคนละครึ่งนะครับก็อย่างที่บอกเลยว่าหุ้นก็คือแบ่งกันคนละครึ่งครึ่งรายได้แบ่งกันครึ่งนึงกำไรแบ่งกันครึ่งนึงนะครับแล้วขาดทุนล่ะคะก็คนละครึ่งโดนเจ้าหนี้โดนฟ้องก็คนละครึ่งเข้าใจแล้วค่ะดังนั้นเนี่ยหลักการการลงทุนในหุ้นจริงๆมีหลากหลายมากนะครับแต่หลักการนึงที่อยู่100ปีละอยู่เริ่มต้นประมาณปี1918ประมาณนี้หลังช่วงประมาณช่วงเกิด Great Depression นะครับก็เป็นหลักการที่มองธุรกิจมองคือต้องบอกว่าก่อนหน้ายุคนั้นเนี่ยเราจะมองหุ้นเป็นเหมือนสัญญาณซื้อขายซื้อขายทำยังไงให้ได้กำไรนะครับก็จะมีวิธีการวิเคราะห์รูปทรงแบบหัวและไหล่ถ้าขึ้นแบบนี้ต้องขึ้นเป็นไหล่ก่อนแล้วขึ้นไปหัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่หลังปี1920เป็นต้นมาเนี่ยก็มีการเริ่มต้นมองหุ้นเป็นธุรกิจมากขึ้นนะครับเกิดคำที่เรียกว่าการลงทุนแนวเน้นคุณค่าหรือที่เรียกว่า value investing นะครับก็คือที่เรียกว่าหุ้น VI กันทุกวันนี้แหละครับหลักการง่ายๆนะครับก็คือ1คือเราต้องเริ่มต้นมองหุ้นเป็นธุรกิจก่อนนะครับเราอยากลงทุนในหุ้นไหนคือเราอยากลงทุนในธุรกิจนั้นเช่นวันนี้อยากเป็นเจ้าของสนามบินเราก็ไปซื้อหุ้นสนามบินอยากเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าก็ซื้อหุ้นห้างสรรพสินค้าแต่นั่นคือหมายถึงว่าเรามองว่ามันคือห้างสรรพสินค้าจริงๆสนามบินจริงๆอันนี้คือพูดจากความชอบมาก่อนหรือเปล่าคะผมว่าได้หลายแบบได้เลยคืออาจจะเป็นความชอบก็ได้หรือว่าจะเป็นการมองเห็นโอกาสในการลงทุนก็ได้หรือว่าเรามีข้อมูลข้อมูลได้หมดเป็นอะไรก็ได้ที่เราเริ่มต้นสนใจในหุ้นนั้นๆแล้วก็ลงทุนในหุ้นนั้นๆนะครับคีย์หลักจริงๆมี3ข้อในการเลือกหุ้นแบบ VI นะครับ1คือแข็งแกร่ง2เติบโต3ราคาเหมาะสมแข็งแกร่งเติบโตราคาเหมาะสมแข็งแกร่งนี่ชัดมากวิกฤตที่ผ่านมานี่บอกเลยว่าใครแกร่งจริงไม่แกร่งจริงใครบ้างคะเพราะว่าถ้าคนที่แข็งแกร่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตั้งประมาณว่าผมว่าวิกฤตนี้หนักมากนะถ้าพูดกันตรงๆนะครับเราก็ยังมีผู้อยู่รอดเอาขอแค่อยู่รอดใช่ผมบอกว่าบริษัทส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่นะมีโอกาสอยู่รอดสูงเราก็ยังอยากทราบอยู่นะคะว่าใครบ้างมีโอกาสอยู่รอดสูงนั้นคือถ้าบริษัทมีขนาดใหญ่ประมาณนึงนะคะเขามีความสามารถในการ1คือมีกระแสเงินสดนะครับ2มีเงินสดเหลือ3ถ้าฉุกเฉินจริงๆกู้เพิ่มได้นะครับแบบนี้หุ้นแบบนี้นี่มีโอกาสอยู่รอดสูงนะครับแต่ถ้าเรามาพูดถึงหุ้นขนาดเล็กหรือว่าบางทีเป็นบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอันนี้ก็ยากกว่าเพราะว่าในการจะหาสายป่านพอที่จะยาวหลายๆเดือนในช่วงที่ต้องปิดประเทศปิดอะไรเงี้ยนะครับก็ยากหน่อยดังนั้น1ผมว่าแข็งแกร่งสำคัญมากโดยเฉพาะช่วงเกิดวิกฤตแบบนี้คนมาฟังหลายทุกวันนี้มาฟังเพราะว่าเกิดวิกฤตอย่างเงี้ยผมบอกว่า1เลือกหุ้นตอนนี้ต้องเลือกแข็งแกร่งไว้ก่อนแข็งแกร่งอย่าเพิ่งหวังรวยคำว่าแข็งแกร่งดูอะไรได้บ้างคะ1เลยดูความสามารถในการแข่งขันเช่น1เป็นผู้นำตลาดหรือเปล่าเป็นผู้นำอุตสาหกรรมแล้วเอาแบรนด์เป็นท็อปออฟมายด์หรือเปล่าเช่นบอกชื่อหุ้นบอกธุรกิจนี้อุตสาหกรรมนี้รู้จักไหมหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นท็อปของอุตสาหกรรมนั้นแต่เป็นที่รู้จักอาจจะเป็นกลุ่มนี้ก็ได้มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงมีความสามารถในการทำกำไรนะครับแม้อย่างเกิดวิกฤตเนี้ยกำไรดรอปลงก็ได้แต่ขอว่ายังมีกำไรเถอะนะอย่าเพิ่งขาดทุนเลยอะไรอย่างเงี้ยอยู่รอดได้นะครับข้อที่2คือเติบโตอันนี้เป็นมองการมองภาพยาวหน่อยแหละ3ปี5ปีข้างหน้าเรามองว่าประเทศไทยจะไปทางไหนผมเป็นนักลงทุนที่ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยแล้วก็ต่อเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจประเทศไทยยังโตได้อีกเพราะอะไรคะโดยเฉพาะผมว่าฟันเฟืองหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งมากๆก็คือโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจริงๆทุกวันนี้เนี่ยตัวกรุงเทพเนี่ยมีค่าเขาเรียกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ประมาณ 28,000 แต่ทั้งประเทศ 15,000 นะครับคิดง่ายๆแค่ว่าถ้าเราเชื่อมทุกจังหวัดเข้าด้วยกันและทำให้ทุกที่เนี่ยเป็นแบบกรุงเทพได้แค่นี้ GDP จะโต2เท่านะครับแต่ว่าถ้าโครงสร้างพื้นฐานนี้คือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยต้องพูดว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนผลักดันหมดถูกไหมครับเพราะว่าทุกคนอยากให้
ประเทศไทยเจริญเป็น modernization หมดนะครับดังนั้นถ้าอนาคตโครงสร้างพื้นฐานมาเราคิดแค่จินตนาการว่าต่างจังหวัดที่เราไปแพร่น่านเชียงรายแม่ฮ่องสอนยะลาปัตตานีพวกนี้เป็นเหมือนกรุงเทพ2เป็นเหมือนขอนแก่นเป็นเหมือนภูเก็ตพวกนี้เราก็จะเจริญไปได้ขยายขนาดไปได้แล้วก็มองภาพยาวๆว่าอะไรคือความแข็งแกร่งที่จะเติบโตไปในยุคเหล่านั้นนะครับส่วนสุดท้ายที่ผมว่าสำคัญมากแล้วก็เป็นธีมหลักของการลงทุนในช่วงเวลานี้คือเรื่องมูลค่าที่เหมาะสมแล้วก็ราคานะครับการลงทุนเนี่ยหุ้นจะดีแค่ไหนถ้าซื้อที่ราคาแพงอาจจะเป็นการลงทุนที่ไม่ดีก็ได้แต่ถ้าหุ้นจะแย่แค่ไหนถ้าซื้อราคาที่มันถูกมากๆก็อาจจะเป็นการลงทุนที่ดีนะครับดังนั้นผมว่าจุดนี้เราต้องมามองหาหุ้นที่มีราคาค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับมูลค่าซึ่งพูดว่าในทุกวันนี้หาไม่ยากนะถ้าปี2ปีที่แล้วเคนน่าจะพอรู้ว่าโอ้โหแบบหายากมากตลาดหุ้น 1,700-1,800 ทำนิวไฮอย่างเงี้ยเราจะไปหาหุ้นดีๆจากไหนที่ราคาถูกแต่ยุคสมัยนี้ลงไปพันจุดอ่ะโอ้โหคนที่เป็นนักลงทุนนี่กรี๊ดสลบนะมีเงินเท่าไหร่คือถมเต็มที่เพราะว่าเอ้ยมันมีจริงๆหุ้นดีราคาถูกนะครับซึ่งผมบอกว่านี่แหละคือหัวใจของการลงทุนเลยคือ 1. หาสิ่งที่ดีสินทรัพย์ที่ดีธุรกิจที่ดีบริษัทที่ดี 2. คือมองหาผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลจากนั้น 1. อาจจะเป็นส่วนต่างราคาก็ได้หรือว่า 2. จะเป็นเงินปันผลหรือว่ากระแสเงินสดก็ได้นะครับซึ่งผมจะบอกว่าหลักการของหุ้นเนี่ยคล้ายๆอสังหาริมทรัพย์คือหุ้นเนี่ยเราเข้าไปซื้อความเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็มี CEO นะครับมีผู้บริหารให้เรามีหน้าที่นอนอยู่บ้านรอนับตังค์กระแสเงินสดเข้ามามีเงินปันผลมีคนบริหารให้ด้วยได้กำไรเราให้คนบริหารไปหลักการเดียวกันกับอสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้ผมว่าเทรนด์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่เหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมนี่จะซื้อที่เนี่ยต้องไปเดินดูด้วยตัวเองต้องไปดูเลยว่า1คือมีคนอยู่ไหมต้องไปไล่ที่หรือเปล่าถ้าไล่ที่นี่ซื้อยากมากนะกลัวมากหรือว่ามีแหล่งมั่วสุมไหมมีน้ำท่วมไหมมีอะไรน่ากลัวหรือเปล่านะครับซึ่งผมว่าเทรนด์ในทุกวันนี้ทุกคนไม่มีใครอยากไปออนฟิลไปเดินดูทุกอย่างเองต้อง1คือเราต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งอย่างเมื่อกี้เคนบอกไปแล้วว่ากองทุนรวมผมว่าเป็นทูลที่ดีมากในการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ใช่แล้วก็แบบสามารถลงทุนได้แต่1โอเคถ้ากองทุนรวมอาจจะใหญ่ไปหน่อยหรือว่าอาจจะเทอะทะว่ามันจะต้องลงทุนหลายอย่างหลายตัวแล้วก็มีผู้ร่วมถือกองทุนเยอะนะครับการลงทุนเป็น investment property นะครับคือเราลงทุนซื้อสินทรัพย์เลยแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมาบริหารให้เหมือนคล้ายๆหุ้นนะคือเรารอผลตอบแทนกระแสเงินสดนะครับครบรอบสัญญาถ้าเราคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญตัดสินใจจะขายได้ส่วนต่างราคาด้วยผมว่าเป็นเทรนด์ที่ดีนะครับแล้วก็ในยุคที่ดอกเบี้ยต่ำแบบนี้นะผมว่าการลงทุนแบบนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่า1ได้กระแสเงินสดที่ชัดเจนนะครับซึ่งหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าบางทียากนะบางทียากคือคนลงทุนในหุ้น VI นี้ต้องให้เวลาหน่อยต้องสนใจจริงๆนะครับดังนั้นถ้าชอบผมบอกว่าเอาเลยเต็มที่นะลงทุนในการศึกษาก่อนอ่านหนังสือเยอะๆนะครับเรียนเกี่ยวกับหุ้นเยอะๆแต่ถ้าไม่ไหวนะการได้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยพวกกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์ทั่วๆไปเนี่ยผมว่าเป็นโซลูชันที่ดีก็จะเริ่มได้เร็วขึ้นใช่แล้วก็ปลอดภัยด้วยเราต้องยอมรับว่าถ้าเราสู้ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้อย่าสู้ครับจอยเขาเลยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วให้เขามาช่วยดูแลผมว่าดีกว่าเราเก็ตเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนหนึ่งที่พยายามจะเอาตัวเองเข้ามาลงทุนเนี่ยหลายรอบมากๆแต่ก็ต้องแพ้ภัยไปค่ะเพราะก็คิดว่าเราอ่ะไม่มีทั้งความรู้ไม่มีเวลานะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้มีทุนมากพอก็เลยเป็นคำถามที่กลับมาถามนะคะว่าจริงๆแล้วเราต้องมีเงินทุนประมาณไหนถึงจะลงทุนได้ค่ะความจริงในหุ้นเนี่ยนะครับในหุ้นเนี่ยผมขีดเส้นใต้เลยว่าไม่ได้จำเป็นว่าจะไปต้องเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับคือจริงๆเดี๋ยวนี้100 200ลงทุนได้หมดแต่มันเป็นจุดสำคัญว่าบางทีเรามีเงินน้อยเนี่ยแรงจูงใจเราไม่เยอะซึ่งผมบอกว่ามีเงินน้อยให้ลงทุนพื้นฐานไปก่อนแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเฮ้ยเงินน้อยจะได้กำไรน้อยดีครับเพราะว่าตอนที่เรายังไม่เก่งเราลงทุนน้อยเวลาเจ๊งมันเจ๊งน้อยกว่าที่เงินเราจะเยอะเราจะเริ่มสะสมได้เนี่ยเราเก่งแล้วเราจะไม่ขาดทุนง่ายๆอีกดังนั้นผมว่าเรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับซึ่งผมว่าถ้าอยากจะลงทุนในหุ้นน่ะให้เวลาเยอะๆหน่อยแต่ต้องมีเวลาเทิร์นโปรนะผมว่าสัก1ปีเนี่ยขอเวลาทุ่มเทลงทุนในหุ้น1ปีผมว่าเห็นผลแต่ถ้าบอกว่าโหถ้ามีเวลาให้หุ้นไม้วันละ1ชั่วโมงเวลา1ปีทั้งปีเนี่ยถ้าไม่มีคิดว่ายังไงก็ไม่ได้หรือว่ามีชีวิตอย่างอื่นที่อยากทำมากกว่าซื้อหุ้นนี่เหมือนจะมีแฟนเลยนะคะเหมือนมีเหมือนใช้เวลาเหมือนมีแฟนอีกคนนึงเราต้องให้เวลาอีกคนใช่ไหมคะอีกคนมีหลายคนได้ไหมคะหลายคนได้ยิ่งดีเลยดีอาสหายบริษัทคนนึงหุ้นคนนึงอย่างนี้ได้นะครับดังนั้นต้องมีเวลาให้เขาจริงๆถ้าไม่มีเวลาเนี่ยผมบอกว่า
คือหลายคนฝืนจะลงทุนในหุ้นซึ่งผมในฐานะที่เป็นคนพูดเรื่องหุ้นมาทั้งชีวิตเนอะที่ทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาก็บอกว่าถ้าไม่ไหวก็กองทุนรวมก็ได้นะก็เริ่มต้นง่ายที่สุดใช่แล้วก็จริงๆมันเพลย์เซฟด้วยแล้วก็ใครๆก็เข้าถึงได้เหมือนกันโอ้โหแล้วก็อย่างเชื่อมต่อคำถามเลยขอบคุณสำหรับคุณเบสนะคะก็เมื่อกี้เราเองอะค่ะก็ได้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราเปลี่ยนมิติใหม่นะคะว่าจริงๆแล้วเรามีเงินจำนวนนึงนะคะที่อยากจะลงทุนก็พอพร้อมกับมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาให้เรียนถามคุณป๊อตนะคะ CEO และ President นะคะของทางซิซากรุ๊ปของเราค่ะว่าถ้าวันนี้การลงทุนเป็นเรื่องของคนมีเงินเท่านั้นเมื่อก่อนเขาเข้าใจกันแบบนั้นแต่เมื่อกี้สักครู่มินเข้าใจแล้วว่าไม่ต้องมีเงินมากคุณป๊อตคะวันนี้ถ้ามินเองหรือว่านักลงทุนหลายๆคนที่สนใจอยากจะลงทุนพอจะมีอะไรที่จะ leverage เงินของเราได้แล้วทำให้เติบโตแบบยั่งยืนแล้วก็ปลอดภัยไหมคะครับผมก็ขอบคุณสำหรับคำถามก่อนนะครับคือประเด็นแรกที่ผมต้องบอกก่อนพอพูดถึงเรื่องการลงทุนเนี่ยนะครับคือคนอย่างเราเดี๋ยวที่นั่งอยู่เนี่ยก็อาจจะเข้าใจนะครับแต่ว่าคน 70% นะครับเขาจะกลัวก่อนดิฉันเองค่ะเพราะว่าคนที่อยู่ตรงนี้ลงทุนปุ๊บเนี่ยเฮ้ยฉันไม่มีเงินค่ะนี่คือประเด็นแรกเลยคนทั่วไปก็จะแบบเฮ้ยมันคิดถึงเรื่องเงินก่อนนะครับเพราะพอคนไม่เขาเรียกไม่เข้าใจว่าการลงทุนบางอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินก็ได้โอ้มีด้วยเหรอคะครับเพราะพอพูดถึงเรื่องการลงทุนปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่คนจะหนีก่อนเลยคนส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าคิดว่าต้องใช้เงินก้อนใหญ่มากแน่ๆแน่นอนครับทีนี้มันมีการลงทุนบางอย่างนะครับที่มันไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะครับความหมายคือไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดนะครับที่มีอยู่ในกระเป๋าตัวเองนะครับเราเรียกวิธีการนี้ว่า leverage ก็คือเหมือนคันงัดคันดิบการผ่อนแรงนะครับการผ่อนแรงก็คือการที่เราจะไปยืมเงินคนอื่นนะครับแล้วก็เราเอาไปลงทุนนะครับทีนี้การที่เราคือคุณป๊อกกำลังจะขออภัยค่ะกำลังจะพูดว่าไม่ได้ใช้เงินตัวเองในการลงทุน 100% แน่นอนแน่นอนคือการไปยืมเงินคนอื่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ credibility ของเราด้วยขึ้นอยู่กับเครดิตของเราว่าคนที่เขาจะให้ยืมเราเนี่ยเขาเชื่อเรามากแค่ไหนนะครับเพราะการลงทุนแบบนี้ใช้ความเชื่อนะครับ leverage เนี่ยเป็นความเชื่อถ้าเขาเชื่อว่าคุณนะครับสามารถที่จะคืนเงินเขาได้เขาก็ให้ยืมเงินนะครับทีนี้พอมีวิธีการที่จะลงทุนแบบ leverage อย่างเงี้ยแน่นอนสิ่งที่มัน leverage ได้เลยนะครับก็คืออสังหาริมทรัพย์ขั้นตอนเป็นยังไงบ้างคะคืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันมีวิธีการอย่างหนึ่งที่เขาเรียกวิธีการจำนองนะครับก็คือสมมติเราซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่ดินคอนโดบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเอาที่ดินพวกนี้ไปจำนองไว้กับเจ้าหนี้ได้นะครับแล้วเราจะได้เงินสดออกมาแน่นอนก็เราเอาเงินนั่นแหละครับไปซื้อไปซื้อเพิ่มเหมือนกับเรายืมเงินจากสมมติเรายืมเงินจากคุณอีกนะครับยืมเงินมา1 ล้านขอยืมหน่อยได้ไหมคะตอนนี้เหลือ20 บาทคุณอีกเชื่อผมคือคุณป๊อตมีเครดิตกับคุณอีกมีเครดิตผมก็บอกว่าผมเอาคอนโด1 อันเนี่ยไปวางไว้ที่ต้องมีทรัพย์สินด้วยคือมาวางนี่ผมพูดถึงอสังหาคอนโดนี่ก็คืออสังหาหนึ่งไปวางไว้ปุ๊บเนี่ยถามว่าผมใช้เงินตัวเองสักบาทไหมไม่เลยถูกไหมครับนั่นผมใช้เงินตัวเองแล้วผมเอาคอนโดอันเนี้ยไปปล่อยเช่านะครับยืมมา1 ล้านผมบอกคุณอีกว่าผมคืนให้ภายในระยะเวลากี่ปีก็แล้วแต่20 ปี 30 ปีก็แล้วแต่นะครับแล้วมีสัญญากันเรียบร้อยผมปล่อยเช่าผมก็ได้เงินค่าเช่าผมเอาเงินเนี้ยไปคืนคุณอีกทั้งเงินต้นเงินดอกด้วยนี่แหละครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนวันนี้เราเปลี่ยนจากคุณอีกเนี่ยเป็นธนาคารนะครับหรือเป็นสหกรณ์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นสถาบันตัวกลางเป็นคนที่เขาเรียกในทางกฎหมายนะครับเขาให้ยืมถูกต้องตามกฎหมายทำหน้าที่ให้ยืมเงินได้นะครับโดยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะการทำแบบนี้มันก็จะสามารถลงทุนได้แล้วถ้ามันเกิดกำไรอะคะกำไรระหว่างที่สมมติว่าเรายืมคุณอีกไป1 ล้านบาทแต่ว่าเราสามารถไปทำกำไรได้1,500,000 บาทแบบนี้ค่ะตัวนั้นเราจะเรียกว่าอะไรคะมันมีอยู่2 แบบนะครับการลงทุนในอย่างสามทรัพย์เนี่ยยกตัวอย่างนะครับว่าเราซื้อคอนโดไว้หนึ่งแท่งนะครับหนึ่งห้องก็ได้นะครับก็คือสิ่งที่เราจะได้เนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือคอนโดเนี้ยถ้าเราไปปล่อยเช่าเนี่ยครับเราจะได้
ค่าเช่าเป็นรายเดือนนะครับซึ่งถ้ามาคำนวณเป็นรายปีก็จะคำนวณได้ซึ่งเขาเรียกว่า yield ภาษาอังกฤษนะครับก็คือรายได้นะครับหรือกำไรนะครับต่อปีนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือตัวราคาห้องคอนโดนะครับที่มันเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อหรือตามตลาดนะครับมันเพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยตรงนั้นก็เป็นเขาเรียกCapital Gainนะครับก็คือรายได้จากส่วนทุนที่เราลงทุนไปนี่คือ2เด้งแล้ว2เด้งครับถ้าเมื่อกี้ย้อนกลับไปเราพูดถึงการลงทุนแบบอื่นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเมื่อกี้พูดถึงทองคำสมมตินะครับทองคำเนี่ยสมมติเราลงทุนซื้อทองคำเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เนี่ยเราไม่ได้ยิวอ๋อเราได้แค่ตัว capital gain ใช่เพราะเราไม่ได้ค่ากำไรจากทองคำที่เป็นรายเดือนหรือรายปีนะครับไม่ได้อยู่ตรงนั้นคือซื้อขายครั้งเดียวจบได้กำไรครั้งเดียวได้ capital gain นะครับแต่ถ้าเราพูดถึงยกตัวอย่างอย่างบอนด์กันแล้วกันค่ะนะครับอย่างบอนด์เนี่ยสมมติพันธบัตรนะครับก็คือเราซื้อพันธบัตรรัฐบาลแล้วกันสิ่งที่เราได้ก็คือเราได้ yield อย่างเดียวนะครับก็แปลว่ายังไม่มีอะไรที่ได้ครบทั้ง2อย่างมีโอกาสที่จะได้แคปเกนบ้างถ้าเราขายในตลาดก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆก็ได้แค่อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าสังหาเนี่ยคุณได้2อย่าง2อย่างเลยได้ทั้งแคปเกนแล้วก็ได้ทั้งแคปิตอลเกนได้ทั้งแคปิตอลเกนแล้วก็ยิวด้วยตอนนี้มิ้นจับได้2ทางแล้วค่ะคืออย่างแรกก็คือไม่ต้องใช้เงินตัวเองแล้วสบายใจแล้วแล้วก็แถมยังได้กำไร2ทางใช่ครับทีนี้เราจะมาเข้ามาสู่ตลาดนี้ได้ยังไงคะหรือจะเริ่มต้นลงทุนได้ยังไงผมเข้าใจว่าการลงทุนอย่างทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับเราต้องมีความรู้ก่อนนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้ว่าตัวเองก็คือเริ่มต้นนะครับเป็นดีเวลอปเปอร์เนี่ยก็คือเริ่มสร้างบ้านนะครับให้กับต่างชาติที่ภูเก็ตนะครับสร้างบ้านเป็นพูลวิลล่าแบบนี้ครับแล้วก็ขายเป็นหลังๆไปก็เห็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับก็คือสมมติมาซื้อจากเราไปนะครับซื้อเสร็จก็ปล่อยเช่าไปได้สักพักหนึ่งนะครับถึงเวลาหนึ่งก็ขายทำกำไรนะครับแล้วก็กลับมาซื้อใหม่อีกนะครับแต่ว่าในอีกทางนึงก็มีบางคนที่ไปซื้อนะครับอาจจะเป็นบางโครงการเลยอย่างเงี้ยนะครับพอซื้อไปแล้วเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องค่าดูแลเรื่องอะไรทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นค่าแมเนจเมนต์ต่างๆใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยพอโครงการนั้นน่ะมันเค้าเรียกมันไม่มีคนที่จะเข้าไปทําธุรกิจไปจัดการเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าขายไปราคาก็ต่ําหรือว่าบวกลบแล้วไม่ได้อะไรได้กําไรน้อยอะไรเงี้ยครับก็เสียเวลาไปครับผมสิ่งที่คุณป๊อกําลังจะชี้ให้เห็นก็คือในเรื่องของคนที่เข้ามาจัดการดูแลก็มีส่วนหรือว่าในเรื่องของคนกลางตัวกลางในการจัดการต่างๆ manage ให้ property นั้นๆอันนี้สำคัญมากอันนี้ผมมองว่าสำคัญมากคือคนที่เข้ามาจัดการต้องเป็น professional ต้องคือต้องเป็นมืออาชีพอันดับแรกต้องเป็นมืออาชีพก่อนใช่ครับต้องเป็นมืออาชีพเลยเพราะว่าถ้าคนที่เข้ามาจัดการไม่มีความเป็นมืออาชีพธุรกิจมันไม่สามารถที่จะเดินต่อได้ทั้งโครงการก็ไม่สามารถที่จะทำกำไรให้กับผู้ลงทุนได้เหมือนที่กูรูทุกท่านคอนเฟิร์มว่าจะลงทุนอะไรจะทำอะไรก็ต้องดูว่าคนที่ดูแลให้เรามีประสบการณ์หรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นหรือเปล่าใช่ครับทีนี้ผมย้อนกลับมาว่าคือพอเราเห็นตลาดเนี่ยนะครับไปสักพักนึงเนี่ยเรารู้แล้วว่าคือแบบคือตลาดมันมี2ตลาดนะครับคนหนึ่งก็คือสมมติเป็นต่างชาติก็คือซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยนะครับเขาจะมาซื้ออยู่อาศัยนะครับแล้วเขาก็อาจจะอยู่แค่เดือนนึงหรือ2เดือนเต็มที่แล้วเขาบินกลับไปส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือเขาก็ต้องจ้างคนมาปล่อยว่างอยู่อย่างนั้นแล้วก็ต้องจ้างคนด้วยจ้างคนมาดูแลนู่นนี่นั่นเสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะไปหมดเขามาอีกครั้งนึงนะครับเขาก็ต้องมาทำนู่นทำนี่ซ่อมบ้านทำนู่นทำนี่เพื่อที่จะอยู่อีกคือนั่นคือการซื้อแบบ residential ก็คือซื้อแบบซื้อเพื่ออยู่อาศัยซื้อเพื่ออยู่อาศัยปัญหาก็คือเสียเงินแต่ตัวเองใช้บ้านเนี้ยเป็น vacation house เป็นบ้านสำหรับการไม่ได้คุ้มค่าที่กับการจ่ายเงินไปเอาง่ายๆว่าเขาซื้อลงไปแล้วเนี่ยเขามีแต่เสียกับเสียเลยนะครับกับอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นซื้อเพื่อลงทุนนะครับอันนี้ซื้อเพื่อลงทุนเลยก็คือซื้อเพื่อเก็งกำไรเลยนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือบางคนก็คือมาซื้อแล้วก็ปล่อยเช่าสักพักนึงคือทำเองนะครับสักพักนึงก็ขายทำกำไรนะครับแต่ที่พอเห็นสองตลาดนี้อยู่บ่อยๆนะครับเราก็คิดว่ามันน่าจะมีแบบอะไรที่มันเหมาะสมนะครับที่จะทำให้คนที่จะมาพักผ่อนได้มาพักผ่อนด้วยเหมือนได้บ้านที่เป็น vacation home ด้วย vacation house ด้วยนะครับกับอีกอันนึงก็คือ
คือเงินที่ลงทุนซื้อเนี่ยมันเติบโตขึ้นด้วยว้าวผมก็ไปดูโมเดลนะครับ investment property ในต่างประเทศนะครับแล้วก็พยายามเขาเรียกcombine นะครับเข้ากับกฎหมายของประเทศไทยนะครับจนได้ออกมาเป็น investment property นะครับว้าวแปลว่าวันนี้คุณป๊อปมีข่าวดีจะบอกด้วยเหรอคะว่าทั้งหมดทั้งมวลที่คิดมาตลอดนี่คือมีโซลูชันออกมาแล้วใช่ครับคือจริงๆแล้ว investment property เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่เริ่มคิดโมเดลพวกนี้นะครับโดยที่หลักๆเลยก็เอาโมเดลที่อังกฤษนะครับเอามาคอมไบน์เข้ากับกฎหมายไทยนะครับแล้วก็คิดว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือนักลงทุนอย่างที่บอกก็คือไม่จำเป็นต้องใช้เงินตัวเองลงทุนก็คือ leverage ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีเงินแต่สำหรับคนที่มีเงินอยู่แล้วก็คือในการลงทุนก็คือมีความเสี่ยงในการลงทุนน้อยยกตัวอย่างถ้าลงทุนในหุ้นนะครับเกิดมีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะครับอาจจะเหลือแค่กระดาษใบเดียวนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณลงทุนใน property หรือในสังหาเนี่ยครับคุณลงทุนไปอย่างโควิดมันเกิดขึ้นเนี่ยโฉนดมันยังอยู่นะครับถึงเวลามันฟื้นกลับมาอีกนะครับคุณก็ได้รายได้อีกทำธุรกิจได้อีกรอบหนึ่งเอาง่ายๆนะครับเงินต้นคุณไม่หายเพราะว่าโฉนดคุณยังอยู่นะครับน่าสนใจมากครับแคปิตอลเกนมันก็ยังโตขึ้นเรื่อยๆนั้น investment property เนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยยังโครงการที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับใกล้จะเสร็จแล้วชื่อโครงการ Wyndham Grand ในหาญบิงนะครับอันนี้เราทำเป็นโรงแรมนะครับทำเป็นโรงแรมแต่ว่าเรามีส่วนหนึ่งนะครับที่เราแยกโฉนดเป็นเหมือนอาคารชุดเป็นเหมือนคอนโดมิเนียมนะครับแต่การบริหารเนี่ยเป็นแบบโรงแรมเลยเรามีใบอนุญาตโรงแรมทั้งหมดนะครับก็คือมาบริหารเราใช้ผู้เชี่ยวชาญมาบริหารด้วยนะครับเราเอาแบรนด์ชื่อแบรนด์ Wyndham นะซึ่งเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือนะครับเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่ามีสาขามีโรงแรมเยอะที่สุดในโลกนะครับเป็นแบรนด์อเมริกานะครับเขาก็มาบริหารให้นะครับหลายๆที่ที่เราเคยไปพักกันนี่จริงๆก็อยู่ในเครือวินแดมด้วยคุณป๊อปช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะยกตัวอย่างก็รามาด้าถ้าเมืองไทยที่เขารู้จักกันแต่ว่าจริงๆรามาด้าเป็นแค่แบรนด์3ดาวแบรนด์ที่เราทำวินแดมแกรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์5ดาว5ดาวแบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วยก็คือเป็นแบรนด์5ดาวท็อปของเขาเลยนะครับนะครับเขามาบริหารมาร่วมมือกับเราแล้วกันต้องบอกว่ามาร่วมมือกับเราแล้วก็มาบริหารโครงการนี้นะครับโรงแรมนี้ให้เรานะครับเพราะฉะนั้นผู้ซื้อเนี่ยข้อดีก็คือ1ไม่ลงทุนด้วยเงินของตัวเองไม่ต้องลงทุนด้วยเงินของตัวเองถ้าสมมุติว่าเราต้องการ leverage นะครับอันที่สองนะครับก็คือทางวินแดมเองเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพเข้ามาบริหารโรงแรมให้คุณเลยนะครับแล้วก็อันที่สามที่สำคัญเลยก็คือคุณไม่มีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นแล้วคือคุณลงทุนครั้งเดียวเหมือนลงทุนในหุ้นเลยฮะลงทุนปั้นไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วนะครับคุณรอรับผลประโยชน์อย่างเดียวผลตอบแทนทุกๆ3เดือนนะครับเขาจะจ่ายให้คุณนะครับทุกควอเตอร์นะครับอ๋อแล้วอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของยิวเขาแบบสามารถบอกได้ไหมคะว่าแบบกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงคือ2ปีแรกเนี่ยนะครับจะถูกการันตีนะครับอยู่ที่ 6% ว้าวนะครับเยอะเริ่มหูผึ่งแล้วเพราะว่าเริ่มเยอะกว่าดอกเบี้ยที่เมื่อกี้คุยกันธนาคาร 1% ครับอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ถึงอะไรพอปีที่3ถึงปีที่15เนี่ยนะครับอันนี้เป็นไปตามผลประกอบการของโรงแรมนะครับซึ่งถ้าตามเรทที่เขาคำนวณมาคร่าวๆคือเขาจะมีเขาเรียก financial structure ตอนที่เราสาย SMA กันก็คือเซ็นเขาเรียก hotel management agreement เนี่ยก็เฉลี่ยนะครับก็เป็นการคาดการณ์ก็ประมาณสัก 10% เอฟเฟคต่อปีนะครับโอ้ถือว่าน่าสนใจนะคะแล้วอีกหนึ่งอย่างอะคะถ้าสมมติว่าวันนี้สมมติตัวมินเองนะคะซื้อไปแล้วถึงการันตีถึงเวลาครบแล้วมินอยากจะขายคืนละคะครับก็มีการรับซื้อคืน oh. นะครับมีการรับซื้อคืนก็คือเราจะมี product อยู่2แบบด้วย นะครับก็คือแบบแรกก็คือสำหรับคนที่จะซื้อแบบเขาเรียกเป็น unit owner ก็คือซื้อทั้ง unit เลยนะครับกับอีกแบบนึงก็คือซื้อแบบ fractional ก็คือซื้อแบบปันส่วนคือแยกเป็นส่วนคือเอาห้องหนึ่งห้องเนี่ยครับมาขายแบบเป็นเจ้าของ10คนมีผู้ร่วมทุนเหมือนเมื่อกี้ที่คุณเบสบอกใช่ไหมคะก็คือแบบมาแชร์กันไม่ได้แชร์ครับไม่ได้แชร์เลยไม่ได้แชร์ต้องบอกนี้ว่าคือแต่ละคนเนี่ยนะครับก็คือจะมีชื่ออยู่ในโฉนดของตัวเองเลยในโฉนดหนึ่งใบแต่มี10คนถือโฉนดนั้นแต่เขาไม่เกี่ยวข้องกันไม่ต้องจำเป็นต้องรู้จักกันไม่จำเป็นต้องรู้จักกันแปลว่าถ้าวันนี้มินมีทุนน้อยใช่มินก็สามารถร่วมลงทุนแบบกับเพื่อนๆได้หรือกับคนที่ไม่รู้จักเลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกันใช่ใช่ลงทุนกับเพื่อนก็ได้หรือลงทุนคนเดียวก็ได้นะครับก็ซื้อลงทุนเลยห้องนั้นนะครับนั่นเรามีสิทธิ์ในโฉนด
ความเป็นเจ้าของในโฉนดเนี่ยมันไม่สามารถลบออกได้คือมันเป็นไปแล้วมันเป็นไปตลอดชีวิตนะครับแล้วถ้าเราจะขายต่อเราก็แค่โอนชื่อนั้นออกไปหาชื่ออีกคนหนึ่งเราก็รับเงินค่ะก็แค่นั้นเองครับโอ้โหฟังดูน่าสนใจนะคะเราก็ต้องบอกว่าแบบเริ่มต้นได้ง่ายมากๆเพราะว่านอกจากจะมีผู้เชี่ยวชาญกับเครือโรงแรมระดับโลกอย่างวินแดมมาบริหารให้แล้วนะคะอย่างหนึ่งเลยก็คือในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะอย่างที่คุณปอได้แนะนำไปก็คืออสังหามีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยที่เราเองนะคะก็เป็นเจ้าของเรียกว่าเป็นคนที่แบบลงทุนไปแล้วเราก็มีสินทรัพย์เป็นของตัวเองด้วยอันนี้น่าสนใจมากนะคะความเสี่ยงต่ำครับเพราะว่าเราถือโฉนดเป็นเจ้าของนะครับไม่หายไปไหนนะคะครับต่อให้จะเกิดโรคระบาดอะไรขึ้นก็ยังมีโฉนดตัวนี้อยู่ไม่ว่าจะเกิดในวิกฤตวันนี้ครับโควิดเนี่ยนะครับก็เห็นได้ชัดว่าคือคนที่ถืออสังหาเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนสบายครับน่าสนใจมากนี่คือความรู้นะคะจาก investment guru ของเรานะคะสุดท้ายค่ะต้องบอกว่าเราพูดคุยกันมาทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นการลงทุนเงินออมต่างๆรวมถึง property มิอยากจะทราบคำถามนี้เลยค่ะแต่ละท่านนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในปัจจุบันถ้าเราจะต้องลงทุนเพื่อให้ได้ส่วนต่างหรือว่ากำไรเนี่ยเอาแบบมิ้นขอไม่เยอะนะคะสัก 7-8% นะคะในยุคแบบนี้แล้วก็อยากได้ความปลอดภัยแล้วก็เติบโตแบบก้าวกระโดดขอไม่เยอะใช่ไหมคะเยอะฮะเริ่มเยอะครับตอนนี้เริ่มเยอะแล้วคำว่าก้าวกระโดดมานี่ผูแล้วคือตอนแรกขอแค่ดอกเบี้ยเริ่มเยอะแล้วเริ่มมาผู้หญิงก็แบบนี้แหละโอเคเข้าใจได้ครับทั้งนั้นขอให้ทุกท่านช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างในปัจจุบันเป็นคำถามทิ้งท้ายให้คุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะครับคือต้องทำความเข้าใจก่อนคำว่าก้าวกระโดดจริงๆมันเป็นคำที่สำคัญมากๆเพราะบางทีเราอาจจะหลงไปกับคำนี้ก็ได้นะเพราะว่าคือในยุคปัจจุบันเป็นยุคโควิด-19ใช่ไหมครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็น cashless society คือมันไม่ได้แปลว่าเราใช้แอปโอนตังอะไรงั้นนะคือมัน no cash อ่ะมันไร้เงินสดอ่ะมันไร้เงินสดทีนี้บางทีคือไม่มีเงินหรอมันไม่มีเงินทีนี้ประเด็นก็คือว่าพี่ไม่ได้พูดถึงเงินในบัญชีผมใช่ไหมของใครหลายๆคนเพราะเจอวิกฤตมันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะมีสิ่งล่อตาล่อใจเข้ามาเยอะว่าเฮ้ยเนี่ยลงทุนกับผมสินะครับเดี๋ยวเดือนหน้าได้ผลตอบแทน 30% 40% เราก็ตาลุกวาวอันนี้ต้องระวังไอ้ถ้ามาอย่างเงี้ยต้องระวังเพราะฉะนั้นคำพูดที่คุณป๊อตพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมว่าอันนี้เป็นคำพูดที่เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆคืออย่าไปคุยถึงเรื่องของผลตอบแทนก่อนนะต้องไปทำความเข้าใจถึงคาแรคเตอร์ของทั้งตัวเราเองแล้วก็คาแรคเตอร์ของสินทรัพย์ที่เราอยากจะเข้าไปลงทุนคือความสวยงามของยุคนี้เนี่ยคือมันมีสินทรัพย์ใหม่ๆเยอะมากนะครับที่ทำให้เหมือนเป็นตัวเลือกกับพวกเราได้นะครับเราจะเลือกลงทุนในหุ้นเหรออ้าวเนี่ยก็เปิดกว้างนะครับถามคุณเบสก็ได้คุณเบสก็ให้คำปรึกษาได้นะครับว่าแต่ตัวไหนนะฮะอย่างอันนี้ยังไม่ได้นะฮะมีคนหลายคนแอบฟังอยู่หรือกองทุนรวมมันก็เป็นรูปแบบนึงนะครับหรือทางด้านของ investment property มันก็มีอีกหรือรูปแบบอื่นๆทองคำนู่นนี่นั่นมันก็มีหลากหลายมากทีนี้ความสวยงามของยุคนี้นะครับก็คือสมมติเปรียบเทียบเหมือนกับม้าคือเราไม่จำเป็นต้องไปขี่ม้าแค่ตัวเดียวคือในทุกๆครั้งทุกจังหวะของชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถขี่ม้าหลายๆตัวพร้อมๆกันได้ทีนี้มันอยู่ที่การจัดพอร์ตของเราละแล้วก็ความเข้าใจในความเสี่ยงอันนี้ผมจะเน้นก่อนนะครับความเสี่ยงต้องมาก่อนผลตอบแทนเสมอเพราะถ้าเราลงทุนเกินตัวมากจนเกินไปสมมติเรายกน้ำหนักถ้าเรายกน้ำหนักเกินตัวมากเกินไปมันเป็นยังไงฮะอันตรายอันตรายมันอาจจะล้มหรือมันอาจจะทับเราถูกไหมฮะสุดท้ายเราอาจจะออกจากตลาดไปทั้งที่วันพรุ่งนี้ผลตอบแทนมันอาจกำลังจะมาก็ได้เราอาจจะพลาดไปถูกไหมฮะทีนี้เราต้องดูว่าในเรื่องของความเสี่ยงที่เรารับได้เนี่ยมันแค่ไหนสมมุตินะครับสมมุติเรามีเงิน1ล้านบาทแล้วถามเลยว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นลงมาสัก 30% หายไป 300,000 เนี่ยมินรับได้ไหมตกใจใช่ไหมมินน่ารับไม่ได้แต่มินเชื่อว่ามันจะมีคนที่รับได้แล้วก็รับไม่ได้ใช่ไหมคะคุณมินตอบเร็วมากมินรับไม่ได้รับไม่ได้ค่ะดีครับดีอันนี้ทราบแล้วดีจะได้ไม่ดีอย่างนี้ดีนั่นหมายความว่าเราก็อาจจะต้องมีการจัดพอร์ตในรูปแบบอื่นๆขี่ม้าตัวอื่นนะครับไปพร้อมกันเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงเข้าใจแล้วค่ะว่าตัวเองเหมาะกับอะไรใช่ไหมฮะทีนี้ตอบเล่นหวยนี่ฮะหวยก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งหวยนั่นคือหายไปล้านนึงเลยค่ะไม่ได้
ายไป 300,000 ถูกต้องนะฮะทีนี้เราก็ต้องมาจัดพอร์ตของเราให้มันมีความเหมาะสมกระจายหรือว่าเลือกคาแรคเตอร์ที่เหมาะกับเราถูกต้องแล้วก็ความเสี่ยงที่เรารับได้ใช่ครับแล้วก็มันอาจจะขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเราด้วยผมยกตัวอย่างของผมสั้นๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่กินเวลาท่านอื่นนะก็คืออย่างผมตอนช่วงแรกตอนสมัยที่เรียน finance นะครับพอจบมาเนี่ยสมัยนั้นเขาบอกว่าให้ต้องดูอายุอ่ะอายุเด็กๆเราก็รับความเสี่ยงได้เยอะนะฮะเราลงทุนในหุ้นเยอะๆถ้าเราแก่ขึ้นนะครับก็อาจจะรับความเสี่ยงได้น้อยเป็นจริงไหมคะคำนี้มันจริงสักครึ่งนึงนะเพียงแต่ว่าเอาล่ะคือในชีวิตจริงพอเรามาเริ่มทำงานในชีวิตจริงเนี่ยนะครับอายุมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่จริงไลฟ์สไตล์เนี่ยมันมีผลมากกว่าอย่างส่วนตัวเนี่ยผมมีครอบครัวละนะเพราะฉะนั้นตอนที่เราเป็นโสดใช่ไหมครับเราคือเราจะบู๊เต็มที่เราจะรับความเสี่ยงเต็มที่เปลี่ยนเลยใช่ไหมเผื่อภรรยาฟังอยู่พอมีครอบครัวแล้วกล้าเสี่ยงไหมคะมันก็น้อยลงคือยอมรับเลยว่าน้อยลงแล้วการจัดพอร์ตมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็เริ่มเติมอสังหาเพิ่มเข้ามาเราเริ่มเติมทองคำเข้ามาเราเริ่มลงทุนต่างประเทศมากขึ้นเทคนิคของแต่ละท่านทีเนี้ยสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงอีกมุมหนึ่งคือผมกำลังจะมีลูกดังนั้นมุมมองเนี่ยมันเปลี่ยนละยังไงต่อมุมมองมันเปลี่ยนก็คือมีลูกมองยังไงความบู๊มันเริ่มน้อยไปโดยอัตโนมัตินะครับแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะกันเงินส่วนหนึ่งเอาไว้นะครับให้กับลูกของเราเอาไว้ใช้จ่ายเอาไว้เรียนเอาไว้ทำงานต่างๆคือเราก็วางแผนเอาไว้ทีนี้ความสวยงามของการลงทุนเนี่ยมันสามารถจัดพอร์ตได้เราก็วางเป้าหมายได้อ๋อเป้านี้ให้คุณภรรยานะภรรยาฟังอยู่เราก็วางเป้าหมายตรงนี้ให้ได้หรือเป้าหมายส่วนตัวเรื่องของการเกษียณอันนี้อาจจะยังบูได้อยู่เพราะว่ามันต้องเราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะเกษียณสมมติเราอยากจะเกษียณสัก50ะนะครับแต่เราก็อยากให้ไปถึงเป้าหมายโดยเร็วเราก็อาจจะยังต้องบู๊อยู่แต่ถ้าสำหรับคุณภรรยาก็อาจจะมั่นคงนิดนึงสำหรับคุณลูกอันเนี้ยต้องมั่นคงมากๆมั่นคงที่สุดมั่นคงที่สุดตรงเนี้ยหุ้นก็อาจจะน้อยหน่อยอาจจะไปลงพันธบัตรอาจจะไปลง investment property นะครับที่อาจจะมียิวอะไรเข้ามาเหมือนกับค้ำพอร์ตของเราไม่ให้ไปเจออุบัติเหตุในชีวิต อะไรต่างๆนะฮะคือต่อมันเหมือนเป็นบัฟเฟอร์อ่ะเป็นเหมือนกันชนอ่ะคือถ้าสมมติมีโควิดเข้ามาตัวที่3ตัวที่4อันนี้โควิด19ใช่มั้ยอาจจะมีโควิด20โควิด21เข้าใจอันนี้ประสบการณ์ตรงเหมือนกันนะคะเพราะว่าแบบคำว่าลงทุนเข้าใจว่าแบบเขาบอกว่าต้องการเงินส่วนหนึ่งลงทุนมินนี่ก็ลงเต็มที่เลยนะคะแต่ไปลงในอย่างเดียวคือพอมันเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยคือโอ้โหเครียดไปตามๆกันเลยนี่ถ้ามาเจอคุณอีกก่อนนะนี่คงจะดีนะหรือเงินฉุกเฉินอะไรเงี้ยจากเดิมนะคือเราอาจจะคิดว่าถ้าตามทฤษฎีที่เราเรียนมาก็บอกว่า6เดือนของรายจ่ายอะไรว่ากันไปนะครับ 3-6 เดือนแล้วแต่นะครับแต่พอเจอโควิดเฮ้ยมันอาจจะต้องมากขึ้นนิดนึงไหมมีครอบครัวมันอาจจะต้องเบิ้ลขึ้นหรือเปล่าขยายขึ้นมีลูกอาจจะต้องเบิ้ลอีกนิดนึงไหมอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นจาก6เดือนกลายเป็น1ปีจาก1ปีแต่นั้นอาจจะยาวไปเพราะมันจะเป็นค่าเสียโอกาสในการลงทุนของเราก็ได้โอ้แปลว่าเราจะต้องรู้จักการที่จะจัดไปอยู่ในส่วนที่มันควรจะปันผลกลับมาให้คุ้มค่าใช่ครับใช่ครับหรือโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศมันก็เปิดกว้างมากขึ้นแต่การลงทุนในต่างประเทศตอนนี้มันก็มีหลากหลายรูปแบบนะสมมติบอกว่าเฮ้ยเราจะลงทุนแค่หุ้นจีนหุ้นอเมริกาตอนนี้เขาทะเลาะกันอยู่ มันก็อาจจะมีบางช่วงที่มันเละเทะไปทั้งคู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมฮะก็กระจายเหมือนเดิมเราก็ลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆในทั้ง2ประเทศมันก็ถัวๆเฉลี่ยกันไปผลตอบแทนมันอาจจะไม่ได้โห5เด้งเหมือนคุณเบสนะฮะ หรือ3เด้งเหมือนคุณเคนอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าสมมติเราไปสัก 10% หรือมึกซูนี้เท่าไหร่นะฮะ 7-8% ใช่ไหมแค่ 7-8 แล้วก็ผมว่าเป็นไปได้ขอปลอดภัยคือถ้าบอกว่าปลอดภัย 100% อาจจะไม่สามารถการันตีได้แต่ถ้าสมมติบอกว่ามีความเสี่ยงที่เราสบายใจที่เราพอรับได้อันนี้เป็นไปได้ด้วยการจัดพอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยงและตามไลฟ์สไตล์ของเราโอ้โหขอบคุณมากมากเลยค่ะท่านอื่นล่ะคะมีกลับบ้านพี่พูดมาแล้วเห็นด้วยทุกอย่างเห็นด้วยทุกอย่างเลยค่ะอันนี้คนมีครอบครัวแล้วถ้าสมมติว่าแบบวัยรุ่นหรือวัยทำงานหรืออะไรก็ตามมีอะไรจะแนะนำไหมคะจริงต้องบอกเราก็ไม่วัยรุ่นแล้วนะครับเขาช่วงวัยกลางคนหน้าเด็กเขาช่วงวัยกลางคนเด็กหนีก่อนเลยมากินเกินไปไม่ได้นะนี่เองเขาบอกว่าเขาเป็นเจนอะไรนะคะเจนอะไรนะคุณเบสเจนแซดครับโอ้เอาสิเกิดเมื่อวานนี้ทูนี่มันผ่านหรือเปล่านะตายละคือต้องอันสำหรับผมแล้วกันนะครับคือต้องบอกเห็นด้วยกับพี่อีกมากๆนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมอยากจะเพิ่มเติมก็คือยุคสมัยนี้ครับจริงๆมันเป็นยุคสมัยที่ผมใช้คำว่าค่อนข้างสบายนะครับเรื่องของความรู้การลงทุนเนี่ยจริงๆผมว่าเรานั่งอยู่หน้าคอมเนี่ย
จริงๆสามารถคัดเลือกหุ้นคัดเลือกกองทุนเซิร์ชหาโลเคชันของอสังหาต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนอย่างที่เบสบอกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราเวลาเราจะซื้ออสังหาเนี่ยครับขับรถไปดูว่ามีคนทำอะไรกับที่เราไหมที่นี้สวยจริงหรือเปล่าเราไม่สามารถดูจาก Google Map ได้เมื่อก่อนอย่างใช่ๆเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันง่ายขึ้นเริ่มลงทุนนะครับผมไปห้องสมุดมารวยนะครับไม่รู้ทันกันหรือเปล่าที่ไหนอะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีอินฟลูเอนเซอร์แบบพวกผมไม่มีใครมาแนะนำทางเซตเองทางเซตอินเด็กซ์ทางตลาดหลักทรัพย์เองครับก็ไม่ได้มีคลังความรู้เยอะเหมือนสมัยนี้นะเพิ่งจะมาในช่วงแบบ5ปีหลังคือแปลว่าต้องไปอ่านหนังสือไปต้องไปอ่านหนังสือไม่ใช่เดี๋ยวนี้ดูในอินเทอร์เน็ตได้ดูข่าวได้ฟังข่าวได้มันไม่ได้มีนักวิเคราะห์เยอะขนาดนี้ดีกว่าครับสมัยนี้มันง่ายขึ้นเยอะมากดังนั้นถ้าเกิดผมอยากจะแนะนำทุกท่านจริงๆครับมีอะไรฝากถึงนักลงทุนให้ทุกท่านเนี่ยครับแนะนำถึงผมอยากจะแนะนำถึงเรื่องของการหาความรู้ครับความรู้เนี่ยมันการลงทุนในความรู้มันเป็นสิ่งอะไรที่คุ้มมากๆครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและแต่ความเสี่ยงลดลงถูกไหมครับในมุมเดิมที่เราเข้าใจนะครับอย่างเช่นอย่างอสังหาก็ได้อสังหาเนี่ยเราเข้าใจว่าโอ้มันเสี่ยงมันต้องใช้เงินลงทุนเยอะแต่เห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ไปค่อนข้างไกลกว่าปกติกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะลงทุนก็ซื้อเช่าหาคนเช่าเองเดี๋ยวนี้มีทั้งลงทุนคอนโดลงทุนผ่านรีลงทุนผ่านอินเวสท์พาร์ตี้ได้จะเห็นได้ว่าความรู้ต่างๆครับมันจะทำให้เราสามารถหยิบเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินของเราได้อย่างที่พี่อีกบอกไปว่าก่อนเราจะลงทุนนะครับเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเป้าหมายทางการเงินเราคืออะไรแล้วคนหนึ่งคนนะครับก็ไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินอันเดียวอย่างเช่นเราบอกว่าเป้าหมายทางการเงินเนี่ยเพื่อเก็บเงินเอาไว้แบบเผื่อสภาพคล่องเพื่อเกิดโควิดอีกรอบจะได้ไหวเนี่ยก็ต้องฝากธนาคารนั่นแหละครับฝากธนาคารฝากกองทุนตลาดเงินที่มันอัดผลตอบแทนอาจจะไม่ได้น่ารักมากอยู่ที่ 1.5% บวกลบอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยถ้าเราลงทุนเกษียณล่ะเงินอีกก้อนนี้เราเก็บไปแล้วพอแล้วอันนี้ไม่เสี่ยงไม่เป็นไรผลตอบแทนไม่เยอะไม่เป็นไรแต่อีกก้อนนึงครับที่เอาไว้สำหรับเกษียณอย่างเช่นเรารู้ว่าอีก20ปีกว่าจะเกษียณเรารู้อยู่แล้วว่าเราสามารถรับความเสี่ยงเพิ่มได้สำหรับเงินก้อนนี้มันก็อาจจะใช้สัดส่วนของหุ้นเยอะขึ้นสัดส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นได้นะครับดังนั้นมันคงไม่ได้มีสูตรตายตัวคือคำว่า 6-7% เนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะต้องเป็นเป้าหมายที่ระยะยาวซะหน่อยนะครับถ้าเป็นเป้าหมายระยะสั้นๆอย่างแบบเพื่อสภาพคล่องเนี่ยผมบอกเลยครับไม่ไหว 6-7% เสี่ยงมากธรรมชาติของตลาดคือจะต้องเป็นระยะที่ยาวขึ้นนิดนึงประมาณกี่ปีคะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ยากเพราะคำว่ายาวของแต่ละท่านไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดผมจะให้เลขตัวหนึ่งไปครับประมาณ 7-10 ปีเป็นอย่างน้อยนะครับถึงเรียกว่ายาวคือเราอยากจะได้แบบความเป็นไปได้นะที่อยากจะบอกทุกๆคนเพราะว่าถ้าอะไรที่มันหวือหวามากกว่านี้หรือว่าเป็นผลตอบแทนที่มากกว่านี้จริงๆไม่แนะนำใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าระยะสั้นมันตามมาด้วยความผันผวนที่สูงขึ้นอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเราน่าจะเห็นแล้วว่าตลาดหุ้นลงจาก 1,500 ลงมาเหลือ900จุด970จุดนะมีใครเห็นบ้างคะแต่ผมครับตอนตลาดลงมาแถวๆพันผมยังนั่งคุยกับเบสอยู่เลยนะครับตอนนั้นว่าอะไรคะอยากทราบในมือสั่นมากก็แบบว่าทำไมกูไม่มีเงินเยอะกว่านี้ยังนั่งบ่นกันอยู่เลยนะครับแต่ว่าก็อย่างนั้นครับคือมันใช้คำว่ารู้งี้ไม่ได้ดังนั้นเรื่องประสบการณ์ลงทุนเรื่องของการลงทุนที่ยาวขึ้นจะช่วยได้เพราะว่าถ้าอย่างใครลงตอน1,500อยู่ตอนนี้ตลาดกลับมา1,300แล้วนะมันเคยขึ้นไปเกือบ1,500อีกรอบด้วยซ้ำนั่นจะเห็นได้ว่าเรื่องของระยะเวลาครับมันสามารถลดความผันผวนของการลงทุนได้ดังนั้นนี่ครับเรื่องของความรู้และให้เวลากับมันนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะสามารถจัดพอร์ตและได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ที่วันนี้แพงมากขอบคุณค่ะคุณเคนค่ะคุณเบสก็จริงๆพี่อีกให้ภาพรวมของการจัดพอร์ตนะครับแล้วก็เคนก็เสริมเรื่องความรู้ด้วยนะครับวันนี้ผมได้โจทย์ไปเมื่อกี้นะครับก็รู้สึกว่าจริงๆเนี่ยถ้าผมอยากจะพูดอยากจะสเปซิฟิกลงไปหน่อยก็คือถ้าพูดถึงว่าผลตอบแทน 7-8% แล้วปลอดภัยนะสำหรับผมนี่คือช้อยเหลือน้อยมาก1คือเงินฝากไม่ได้2ตราสารหนี้ไม่ได้3กองทุนผสมยากมากใช่ไหมครับเพราะว่ากองทุนผสมนี่ก็มีความผันผวนแล้วก็ดาวผลตอบแทนยากทองคำนี่ก็ดาวผลตอบแทนยากนะครับเพราะว่าเราอาจจะเห็นเทรนระยะยาวแต่ระยะสั้นนี่เดายากใครจะรู้ว่าปีนี้ขึ้นมา 30% ไม่รู้เลยจริงๆท่านรู้นะท่านรู้นะท่านรู้นะจะแบบอันนะครับก็จริงๆเราเหลือผมว่าเราเหลือชอยอยู่2ตัวคืออสังหาริมทรัพย์กับหุ้นแต่หุ้นเนี่ยมันจะไม่เข้าเกณฑ์ปลอดภัยอันนี้พูดแบบในฐานะที่คนอยู่กับหุ้นมาทั้งชีวิตว่าถ้าคุณจะหวังว่ามันจะอยู่กับคุณเต็ม 100% ไปตลอดอันนี้คืออยู่กับหุ้นไม่ได้นะครับซึ่งผมเลยบอกว่าเฮ้ยจริงๆโจทย์ 7-8% แล้วก็ปลอดภัยเนี่ยผมนี่เป็นแฟนบอยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มากแล้วก็จะแนะนำว่าถ้าคุณอยากได้ผลตัวแทนระดับกลางๆ 5% 6% 7% แต่ความรู้ไม่เยอะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปันผลปีละ 5% มีเยอะแล้วก็โตในอัตราประมาณ GDP คือโตประมาณปีละ 2-3% มีให้หาได้ไม่ยากดังนั้นเนี่ยถ้าตัดเหลืออสังหาริมทรัพย์แล้วมี3ช้อย1คือลง
ทุนเองอันนี้ยากหน่อยนะครับก็คืออาจจะต้องใช้เงินเยอะแต่สำหรับบางคนชอบบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันอยากมีห้องของตัวเองถ้าฉันปล่อยเช่าไม่ได้ฉันอยากไปนอนก่อนฉันอยากทาสีฉันอยากดูแลทุกอย่างเองประหยัดที่สุดดูแลเองถูกทุกอย่างต้องเป็นความชอบส่วนตัวอันนี้ได้ข้อที่สองถ้าเราไม่อยากทำแล้วเราเงินไม่เยอะเช่นบางคนมีเงินหลักพันบาทอย่างนี้ยากมากก็กองทุนอสังหาริมทรัพย์ได้เริ่มต้นแค่นี้ก็ได้แล้วแล้วก็ลงทุนอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันหรือว่าอย่างที่สามอย่างที่เมื่อกี้คุณปอนพูดไปก็คือเรื่องของ investment property นะครับผมว่าก็เป็นเทรนด์ใหม่ที่ศึกษาไว้ไม่เสียหายเราอาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะอันนี้อีกเรื่องแต่ผมว่า3ช้อยเนี่ยถ้าใครมาโจทย์แบบนี้ 7-8% ของดิฉันผมบอกว่าก็มี3ช้อยนี้ไม่ก็ถูกทุกข้อ นะครับถ้าไปหุ้นแล้วใช้คำว่าปลอดภัยผมว่าต้องอย่างเคนอะ 7-10 ปีผมกล้าแนะนำแต่ผมไม่รู้ว่าคนฟังนี้กี่ปีจะอยู่กับผมแต่ผมบอกว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ว่าเกิดอะไร1มีโฉนดหรือว่าเธอถือกองทุนรวมก็จริงแต่พวกนี้จะไม่ผันผวนมากเพราะมันจะมีมูลค่าของทรัพย์อยู่นะครับถ้าจะเอาแบบปลอดภัยคือมั่นใจในมูลค่าจริงๆเนี่ยกองทุนรวมอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะบางทีเราตกเราทำใจไม่ได้ก็จะเหลือแค่กองลงทุนเองกับ investment property ก็อยากฝากว่าใครสนใจโจทย์นี้นะชอบโจทย์นี้ศึกษา3ข้อนี้ดูว่าเราเหมาะกับข้อไหนค่ะคุณปอสุดท้ายฝากถึงนักลงทุนสักนิดนึงนะคะตอนนี้ที่ตัดสินใจอยู่แล้วตอนนี้นะคะอย่างดิฉันเองเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าอุ้ยเนี่ยแหละค่ะโจทย์ของดิฉันเลยก็คืออยากได้ 7-8% นั่นคือโจทย์ใช่ไหมครับคือต้องถามก่อนว่าคนที่จะลงทุนเนี่ยเป็นใครก่อนนะครับอย่างผมจำแนกเป็น2แบบก็แล้วกันคนลงทุนอันแรกเนี่ยก็คือสมมติเราเป็นมนุษย์เงินเดือนประจำนะครับเราจะมีเงินเดือนอยู่ 60,000-70,000 อย่างเงี้ยครับคนพวกเนี้ยเวลาเราพูดถึงเรื่องการลงทุนเนี่ยมันน่ากลัวเพราะว่าจ่ายเงินไปเนี่ยก็เกือบจะหมดหมายถึงว่าเกือบจะหมดแล้วนึกออกใช่ไหมครับค่าบาทค่ารถค่าอะไรก็แล้วแต่ผ่อนไปเนี่ยมันเดือนชนเดือนแล้วครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้คิดเลยว่าเฮ้ยเขาต้องกันเงินไปลงทุนเดือนละนะครับเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้ถามว่าสามารถลงทุนได้ไหมอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ลงทุนได้ต้อง leverage ต้อง leverage นะครับสมมติว่าตัวเองเนี่ยพอดูแล้วมีแก๊ปเงินเหลืออยู่น้อยมากสัก 20,000 อย่างเงี้ยถ้าคุณเอา 20,000 เนี่ยไปฝากแบงค์นะครับ10ปีเนี่ยเอาเต็มที่เลยนะครับคุณได้ปีนึงก็ 240,000 10ปีก็ 2,400,000 บวกกับดอกเบี้ยอะไรเต็มที่เลยสักไม่เกิน 2,700,000 2,800,000 เต็มที่นั่นคือเต็มที่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณซื้อลงทุนซื้ออสังหานะครับประเภทแบบ investment property เนี่ยที่มันมีรายได้นะครับเข้ามาซัพพอร์ตการผ่อนทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยของธนาคารต่องวดเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือเวลาทุกเดือนเนี่ยคุณจะได้ยิวนะครับทุกเดือนซึ่งอาจจะเป็นผลต่างนะครับจากเงินที่คุณผ่อนจากเงินที่คุณผ่อนใช่ไหมครับสมมุตินะครับว่าเราซื้อ 20,000 เราจะได้ 25,000 อันนั้นคือ 5,000 ต่อเดือน 5,000 เข้ากระเป๋านะครับแต่ถ้ามันไม่ได้สมมุติว่ามันถัวกันแล้วมันพอดีก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ยังมีโฉนดเพราะถือว่าอันนั้นเป็นเงินเก็บของคุณก็เหมือนเปลี่ยนที่เก็บเงินยกตัวอย่างผ่านไป10ปีนะครับอสังหานั้นถ้าคุณซื้อ2ล้านสมมุตินะครับผ่านไป10ปีเนี่ยเงินต้นที่คุณผ่อนไปเนี่ยอาจจะเหลือแค่ล้านห้าละนะครับบวกกับอสังหานั้นราคามันเพิ่มขึ้นละเป็น3ล้านถามว่าคุณมีเงินเก็บมีผลต่างอยู่ละก็คือได้ผลต่างมันล้านห้าเห็นไหมครับนี่คือจะมองเห็นว่าได้ทั้งแคปิตอลเกนแล้วก็ได้ทั้งยิวด้วยน่าสนใจมากได้ประโยชน์ทั้ง2ส่วนนะครับแล้วก็ถ้าบอกถึง 7-8% ผมคิดว่า investment property เนี่ยเหมาะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่างยิวอย่างโครงการที่เราทำเนี่ยก็คือยิวอยู่ประมาณ 6% นะครับหมายถึง2ปีแรกแต่ในช่วง 3-15 ปีหลังเนี่ยเขาประมาณการว่า 10แต่เราประมาณการเอาเป็นว่าคือยิวเอาแค่average นะได้สัก 5% โอเคละนะครับส่วนอีกอันนึงที่เราได้ก็คือ cap gain นะครับซึ่งถ้าเราพูดถึง cap gain เนี่ยสมมติเราคิดแค่อัตราเงินเฟ้อก็แล้วกันนะครับปีนึงผมคิดว่า 2% น่าจะพอได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบกันแล้ว 5% กับ2ก็รวมก็เป็น7ละนั่นคือผลตอบแทนที่เราได้แล้วนะครับนั้นสำหรับคนที่ไม่มีเขาเรียกมีรายได้เป็นมนุษย์เงินเดือนประจำนะครับผมว่าน่าจะมองหาอสังหานะครับแล้วที่สำคัญต้องเป็นอสังทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยนะครับเพราะว่ารายได้มันค่อนข้างแน่นอนกว่านะครับอีกแบบหนึ่งก็คือคนที่มีเงินอยู่แล้วก็คือคนเนี้ยคนพวกนี้ต้องจัดพอร์ตการลงทุนเหมือนที่ทางน้องๆเขาบอกนะครับต้องจัดพอร์ตการลงทุนอสังหาก็เป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่
ที่ต้องอยู่ในพอร์ตนะครับที่จำเป็นต้องอยู่ในพอร์ตเพราะอะไรอย่างที่บอกก็คือความเสี่ยงมันต่ำยังเกิดวิกฤตเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็คืออย่างน้อยๆตัวนี้มันเป็นเขาเรียกเป็นตัวสำคัญในพอร์ตที่มูลค่ามันไม่ด้อยลงมันไม่ลดลงนะครับก็ประมาณนี้ครับค่ะโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ก็ได้ไอเดียในการลงทุนนะคะหรือว่าการออมเงินนะคะแล้วก็ลงทุนแบบไหนในช่วงวิกฤตแบบนี้ที่จะทำให้คุณนะคะเติบโตค่ะแล้วก็ปลอดภัยมั่นคงนะคะแล้วก็สบายใจไปด้วยวันนี้ขอบคุณกูรูทั้ง4ท่านของเรานะคะขอบคุณคุณอีกคุณเคนนะคะคุณเบสแล้วก็คุณตอดค่ะค่ะและเมื่อสักครู่ที่เราหลายคนได้ฟังเสวนากันไปแล้วนะคะท่านผู้ชมคงให้ความสนใจแล้วก็อยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่า investment property มีความน่าสนใจยังไงบ้างวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจาก investment property advisor ถึง2ท่านมาอยู่ที่นี่กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับท่านแรกคุณสุกัญญาทวีทรัพย์หรือว่าคุณมินวาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็อีกต้อนรับอีก1ท่านนะคะขอต้อนรับคุณรักณภักดิ์ศรีวรมหรือว่าคุณแท็บค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะคุณมินวาแล้วก็คุณแท็บเองนะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในโครงการมาอย่างยาวนานแล้วก็ต้องบอกว่าตัวมินเองอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วล่ะค่ะว่าเมื่อสักครู่ที่คุณป๊อตได้พูดไปเรามีเบเนฟิตหรือว่ามีความน่าสนใจอะไรเพิ่มบ้างคะก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าเรามีการลงทุนอสังหาริมทรัพย์2แบบนะคะแบบแรกก็คือซื้อเพื่อลงทุนโดยเฉพาะเลยซึ่งกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะเป็นนักลงทุนที่ต้องการความเสี่ยงต่ำแล้วก็มีความมั่นคงนั่นเองค่ะอีกแบบนึงก็คือจะเป็นเหมือนทั่วๆไปที่เราเห็นก็คือจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยแล้วก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นการลงทุนได้ด้วยนะคะก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหมี2แบบด้วยกันนะคะน่าสนใจมากๆค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะที่เราจะได้เป็นทั้งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รีเทิร์นต่างๆนะคะนอกจากนี้มีอะไรที่เราให้สิทธิประโยชน์มากกว่านี้บ้างคะแน่นอนค่ะว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์กับตัววินแดมแกรนในหาญบีชภูเก็ตของเรานี้นะคะเราให้สิทธิพิเศษมากมายเลยนะคะสิ่งแรกเลยคุณมีสิทธิ์เข้าพัก30คืนต่อปีค่ะ1ปี365วันเราเข้าพักได้30วันใช่ค่ะแล้วก็ยังได้รับส่วนลด 30% สำหรับราคาห้องพักด้วยนะคะแปลว่าถ้าสมมติเราครอบครัวใหญ่อยากจะเปิดห้องเพิ่มอยากจะจองเพิ่มลดไปเลยอีกทันที 30% ถือว่าเยอะมากนะคะใช่ค่ะ10,000บาทนี่ก็ลดไป 3,000 บาทเลยถูกต้องเลยและที่สำคัญนะคะเรายังสามารถนำพอยต์30คืนนะคะไปแลกเป็นตัว RCI น่าสนใจมากๆคุณมีอะไรจะเพิ่มเติมคะมีอีก1อันนะคะคือพูดง่ายๆว่านักลงทุนที่ลงทุนวินแดมแกรนในหาญบีชภูเก็ตเนี่ยถือว่าเป็นหุ้นส่วนของโรงแรมระดับ5ดาวพรีเมียมคุณจะได้รับmember class 15% สำหรับเซอร์วิสในโรงแรมระดับ5ดาวพรีเมียมของเราเลยค่ะโอ้โหเหมาะกับคนชอบเที่ยวมากๆเลยนะคะได้ทั้งหมดนี้นะคะเป็นนักลงทุนที่ต้องบอกเลยค่ะว่ามีไลฟ์สไตล์ที่ยอดเยี่ยมมากบินรอบโลกแถมยังได้พักที่พักฟรีๆเลยนะคะ30วันต่อ1ปีด้วยมาถึงคุณแท็บค่ะมิ้นอยากจะทราบเพิ่มเติมในเรื่องของการลงทุนเรามีรูปแบบการลงทุนกี่แบบคะของเรามีทั้งหมด2รูปแบบนะคะก็คือรูปแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบ unit ownership ค่ะก็คือจะเป็นการลงทุนแบบทั้งยูนิตเลยนะคะเป็นเจ้าของคนเดียวซึ่งการลงทุนในรูปแบบนี้ค่ะจะเหมาะสำหรับคนที่มีกำลังนะคะมีเงินทุนแล้วก็สามารถที่จะกู้เครดิตตัวนี้ค่ะมาลงทุนได้นะคะซึ่งแน่นอนเลยว่านักลงทุนนะคะก็จะได้ในส่วนของสิทธิ์เข้าพักผลตอบแทนแล้วก็สิทธิประโยชน์นะคะเหมือนจากโครงการจากเงื่อนไขโครงการนะคะเจ้าของคนเดียวไปเลยแปลว่าถ้าวันนี้มิ้นพร้อมแล้วก็มีเครดิตในการลงทุนก็คือสามารถลงทุนคนเดียวไปเลยใช่ค่ะส่วนอีกแบบนึงนะคะจะเป็นแบบ fractional ownership ค่ะคือการลงทุนแบบปันส่วนค่ะตัวนี้จะเป็นนวัตกรรมใหม่เลยแบบอีกรูปแบบนึงใน investment property นะคะตัวนี้จะเป็นดีไซน์ออกมานะคะจากไอเดียที่เราอยากให้การลงทุนในอสังหาเนี่ยตอบโจทย์นักลงทุนทุกกลุ่มค่ะก็คือให้นักลงทุนเนี่ยร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังไงบ้างคะก็คือได้ถือกรรมสิทธิ์
พียงบางส่วนค่ะแต่ว่าลงทุนเนี่ยแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นเองก็คือใช้เงินทั้งหมดน้อยลงแต่สามารถเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้เหมือนกันใช่ค่ะไม่ว่าเป็นเจ้าของห้องได้เหมือนกันโดยที่เราจะแบ่งสิทธิ์ออกมาย่อยๆใช่ค่ะคือการลงทุนที่ไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากๆนั่นเองใช่ค่ะไม่ต้องลงทุนทั้งหมดใช่ค่ะแต่ว่านักลงทุนก็ยังจะได้รับผลตอบแทนนะคะได้ถือกรรมสิทธิ์ตัวนี้ก็คือโฉนดนั่นเองค่ะได้สิทธิ์เข้าพักแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยเหมือนแบบเจ้าของยูนิตเช่นเดียวกันเลยโอ้โหคุณผู้ชมคะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วนะคะมีความสนใจหรืออยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะพิมพ์มาในไลฟ์นี้เลยนะคะคอมเมนต์มาเลยค่ะว่าสนใจนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะต้องบอกว่านอกจากรูปแบบของการลงทุนจะน่าสนใจแล้วนะคะเรื่องราวหรือว่าความสวยงามของโครงการของเราค่ะที่จะให้ทุกท่านได้เห็นกันนั่นก็คือวินแดมนายหานบีชภูเก็ตนะคะจะมีความสวยงามสักแค่ไหนเรามีวิดีโอมาแนะนำกันด้วยเชิญรับชมค่ะวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการมองเห็นโอกาสแห่งอนาคตการสร้างการลงทุนที่สมบูรณ์แบบพร้อมการบริหารงานอย่างมืออาชีพโครงการ Wyndham Grand ในหาญบีชภูเก็ตโรงแรม5ดาวระดับพรีเมียมแห่งแรกของหาดในหาญจังหวัดภูเก็ตที่พัฒนาโดยบริษัทซิสซากรุ๊ปผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรูปแบบ Investment Propertyชั้นนำของประเทศไทยด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 6.5 ล้านบาทจำนวน353ยูนิตผู้ลงทุนได้กรรมสิทธิ์ในการถือโฉนดร่วมเป็นเจ้าของโรงแรมด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆได้แก่การเข้าพักฟรี30คืนต่อปีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโปรแกรมแลกเปลี่ยนที่พักทั่วโลกRCI Exchange Program ส่วนลดค่าห้องพัก 30% และส่วนลดการใช้บริการภายในโรงแรม 15% อีกทั้งผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามผลประกอบการรวมของโรงแรมและตามเงื่อนไขในทุกไตรมาสโครงการ Wyndham Grand ในหาญบีชภูเก็ตภายใต้แบรนด์ Wyndham Grand ที่บริหารโดย Wyndham Hotels and Resorts เครือโรงแรมและรีสอร์ทหรูที่มีจำนวนสาขามากที่สุดในโลกลูกค้าจะได้สัมผัสประสบการณ์อันเป็นเลิศด้วยบริการที่พิถีพิถันในระดับพรีเมียมอย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงคุ้มค่าและปลอดภัยจากการลงทุนในโรงแรม5ดาวระดับพรีเมียม Wyndham Grand ในหาญบีชภูเก็ต New Future New Investment Propertyโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทำเลที่ตั้งเนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับทะเลนอกจากวิวจะสวยแล้วก็ Facility ด้านในเนี่ยอลังการมากจริงใช่ค่ะโอ้โหทุกท่านคะตอนนี้นะคะเราก็มีข่าวดีสุดๆจากทั้ง2ท่านมาให้ทุกคนได้รับฟังกันด้วยค่ะโครงการดีขนาดนี้ผลตอบแทนดีขนาดนี้วันนี้ขอราคาหน่อยเถอะค่ะจะได้จัดแจงกันถูกนะคะว่าจะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่สำหรับวันนี้นะคะเราจะมีตัวโปรโมชั่นพิเศษนะคะจำนวนจำกัดเพียง3ยูนิตเท่านั้นเองกับวันไพรซ์ของเรานะคะอยู่ที่ 6.99 ล้านบาทค่ะอะไรนะคะได้ยินไม่ผิดใช่ไหมคะแน่นอนค่ะ3ยูนิตจำนวนจำกัด 6.99 ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ท่านใดที่สนใจนะคะพิมพ์คำว่าสนใจมาเลยเพราะว่าเขามีจำกัดแค่3ยูนิตค่ะทุกท่านคะ3ยูนิตเท่านั้นเองคุณมินค่ะ 6.99 ยังไม่พอได้อะไรคะตัวนี้เรามีตัว iPhone 11ความจุถึง 256 กิกะไบต์นะคะสำหรับนักลงทุนที่สนใจที่จะลงทุน 6.99 นะคะก็คือ Unit Ownership ของเรา3ยูนิตเท่านั้นนะคะแจกทุกยูนิตเลย3เครื่องไปเลยถูกต้องค่ะต่อยูนิตเลยนะคะก็คือ iPhone 11นะคะความจุอยู่ที่256 กิกะไบต์นะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะนักลงทุนท่านใดที่สนใจนะคะต้องบอกว่าเน้นย้ำอีกสัก1ครั้งนะคะกับ Unit Ownership นะคะราคาพิเศษ One Price 6.99 ล้านบาท
าทวันนี้รับฟรี iPhone 11จำกัด3ยูนิตเท่านั้นค่ะและอีกหนึ่งรูปแบบการลงทุนอันนี้ก็น่าสนใจมากค่ะคุณแทบอีกหนึ่งรูปแบบการลงทุนนะคะก็คือตัว Fractional Ownership นะคะโปรโมชั่นนะคะสำหรับคนที่สนใจในไลฟ์นี้นะคะได้รับโปรโมชั่น Fractional ละ 10,000 บาทค่ะเป็นส่วนลดไปเลยโหแปลว่าถ้าซื้อปุ๊บนี่คือลดให้เลยทันทีนะใช่ค่ะจากปกติราคาอยู่ที่ 850,000 บาทต่อ Fractional ค่ะวันนี้ก็ลดไปเลยเหลือเพียงแค่ 840,000 บาทถูกต้องค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะทุกท่านค่ะโอ้โหนอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็พิมพ์มาแล้วเรียบร้อยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะพิมพ์ทิ้งไว้นะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุดเลยล่ะค่ะเน้นย้ำอีกสักครั้งนึงนะคะสำหรับ Unit Ownership ค่ะโปรโมชั่นคือ 6.99 ล้านบาทนะคะฟรี iPhone 11ไปเลย1เครื่องจำกัดเพียงแค่3ยูนิตเท่านั้นใครสนใจพิมพ์มาด้านล่างได้เลยนะคะและสำหรับ Fractional Ownership นะคะวันนี้ลดพิเศษทันที 10,000 บาทจากปกติ 850,000 บาทค่ะลดเหลือเพียง 840,000 บาทโปรโมชั่นทั้งหมดนี้ให้พิเศษได้ไหมคะถึงวันที่16สิงหาคมนะคะ16สิงหาคมนี้คุณก็สามารถเป็นเจ้าของสิทธิ์ครั้งนี้ถ้าคุณดูไลฟ์สดของเราได้นะคะและคุณผู้ชมคะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเราจะมีขึ้นอีกเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจของเราไว้นะคะรับรองเลยค่ะว่าโปรโมชั่นรวมถึงข่าวสารดีๆที่ซิสซากรุ๊ปมีให้ติดตามกันแน่นอนวันนี้เรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ